ที่ไหนก็ได้เดินเดินคงนั้นโซซัดโซเสมีพระมีตัวอะไรในวัดเรานี่ตั้ง43ฮะ43เนรแล้วเนรอ่ะ13ฮะ13รวมหมดเป็น46แล้ว46อ๋อมันแน่นมันอัดตลอดเวลานะเราหนักใจมากอะถ้าโผอกมากคือผู้ดูแลภาระอยู่กับเราหมด เขาจะทำวัดจนจะทำเนี่ยมากันทำวัดจะทำเนี่ยตามกะละคือคนแก่นะตามภาษาอย่างนั้นเอาจะทำทำทำอยู่ว่าจากนั้นก็มีอะไรก็ลามไปมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวนี้ปีนั้นไม่อยากคิดอะไรนะมันรู้ถึงเฉยอะแต่ถ้าสัญญาอะไรจำนั่นจำนี่อย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องอะนะเอาเมื่อไรก่อนคุยคำยังไงคำว่าประโยชน์เหรอแล้วเข้าพรรษาก่อนแล้วก็ทำวัดเหรอเข้าวันใครนะหืมทำวันใครนะฮะนี่คืองานสิความเกิดปัญหาว่าการทั้งหมดที่ทั่วโลกอยู่แล้วนี่ผมไม่ได้ช่วยเอาประยัดมาช่วยนะถ้าเอาประยัดมาช่วยช่วยไม่ได้ความจำต้องไปวิ่งกับประยัดนี่ความจำของเราไม่ออกเราจะเอาความเชื่อมาจากไหนวะออกไปยักคำพีนั้นคำพีบาลีนั้นบาลีนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ออกนะเลยความเชื่อขึ้นกับนี้ทันทีเลยไม่ออกไปไหนปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันขึ้นนี้มันถึงเชื่อไปได้นะทุกวันนี้พูดทั้งนี้เริ่มไม่ต้องไหนพูดออกจากใจเลยธรรมะล้วนออกจากใจหมดหวังอะไรไม่ไปอ้างอิงคำพีไหนคำพีไหนข้อนี้เป็นคำพีตายตัวคำพีบุญเจ้าคำพีพระอรหันต์ท่านตรงเป็นเม็ดเต็มหน่วยเลยใจสุบริสุทธิ์ล้วนจึงไม่บกพร่องที่ตรงไหนท่านคอยของท่านสอนโลกมาถึงไม่ไปเอาคำพีของคำพีนี้ต่างคู่วันนี้อันนั้นคำพีความจำอันนี้มันความจริงมันต่างกันนี่คู่มงคลแล้วเอาแต่ความจริงออกคอยของล้วนเลยน้ำก็ทำก็ทำก็ไปหล่อแล้วก็เขาภาษาเขาก็ตะเกียบตะการมาหลังเรื่องที่เรื่องขานก็ยืดยาวไปไล่แผ่นเติมผมเพิ่งมายังไม่ได้เรื่องเวลาเลยการจับการจ่ายแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายนะมันหมุนอยู่ตลอดวันนี่การก็ไหนทุ่ม20เลยนั่นตามันไม่ได้เห็นอะไรนะมัวๆนะเดี๋ยวนี้ก่อนมันไม่ค่อยนั่นนะเสียงมันแหบอุทิแรกไม่ค่อยมีเสียงนะต่อไปมันค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นเทศที่ไหนก็เหมือนกันบางทีคาดเสลี่ยซะจนโอ้คอจะแตกมันเหนียวมันติดคออยู่นี่มันไม่เห็นนะเข็ม22 23พูดก็ไม่ทราบมันจะไปถึงไหนแล้ว มันอ่อนหมดแล้วทุกวันเลยนี่มันได้ยินไหมล่ะเนี่ยถ้าไม่เสียงกลางวานนี่มันก็ไม่กวนประเทศทุกแห่งมันเสียงกลางวานกวนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะถ้ามีแต่เสียงเราออกล้วนๆมันก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้มาสะท้อนอยู่เทศที่ไหนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่มันก็ทนเอาเทศทั้งประชาชนฟังแกงหม้อใหญ่อย่างว่านะให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เต็มแหละไม่ว่าทำขั้นไหนเสียงอันนี้มันกระทบมันกวนใจมันจะออกพุ่งเต็มเหนียว
นี่เป็นการเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาได้ออกวาจาพร้อมหน้ากันว่าวันเข้าพรรษาในวันนี้ดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้การเข้าพรรษาคือไม่ได้เที่ยวสัญจรไปมาที่ไหนที่ไหนท่านให้อยู่เป็นที่เป็นฐานแต่การประกอบความภาคเพียรนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนความภาคเพียรเป็นสำคัญตลอดเวลาสำหรับพระในครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติมาอย่างนั้นเวลานี้ศาสนาจะยังเหลือตั้งแต่ตัวหนังสือยังเหลือแต่คัมภีร์นะขอให้เราทั้งหลายได้สำนึกรู้ตัวเสียจะไม่มีศาสนาอันแท้จริงเหลืออยู่ในวงพระพุทธศาสนาแล้วเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะความสกปรกโสมงของกิเลสนั่นแหละมันก่อกวนทับถมตลอดเวลาไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางจนมองไม่ทันผู้มองนั้นเรียกว่าจะมองไม่ทันไอ้ผู้ไม่มองหลับตาให้มันสับมันเขกอยู่นี้มันมีมากต่อมากสำหรับพระของเราไม่มีความหมายอะไรในความเป็นพระเลยบวชเข้ามาแล้วก็มาประกาศตนว่าเป็นพระเพียงเท่านั้นนอกนั้นให้กิเลสเอาไปถลุงหมดความคิดความปรุงทุกด้านทุกทางเป็นเรื่องของกิเลสนำไปถลุงเสียทั้งหมดกิริยาอาการคำพูดคำจาความเคลื่อนไหวไปมาของพระเลยไม่มีเหลือติดเนื้อติดตัวสตินิดนิดหนึ่งที่จะดูหัวใจคิดปรุงแต่งไปในที่ต่างๆซึ่งเคยสั่งสมกิเลสมาหนุ่มนานนั้นก็ไม่สนใจ ยับยั้งความคิดความปรุงของตนด้วยสติบ้างเลยเรื่องปัญญาจึงไม่ต้องพูดถึงเมื่อสติไม่อยู่กับตัวแล้วก็มีแต่กิเลสทำงานทั้งวันทั้งคืนอิยาบทไม่เลือกเรื่องกิเลสทำหน้าที่ของมันสั่งสมกองทุกข์เข้ามาสู่จิตใจของผู้ปฏิบัติเราเช่นพระเรานี่สำคัญมากนะในครั้งพุทธกาลท่าน เป็นแบบเป็นฉบับจริงๆบวชเข้ามาเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดชาติชั้นวรรณะใดก็ตามเมื่อก้าวเข้ามาสู่ องค์กาสวพัตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนมาหมดความคิดความปรุงการพูดการจากิริยาความเคลื่อนไหวไปมาต่างๆหมุนเข้าเพื่ออัดเพื่อทำทั้งนั้นไม่ได้หมุนเพื่อไปเป็นกิเลสเพราะท่านสลัดมาแล้วท่านก็มุ่งหน้ามุ่งตาต่อการบำเพ็ญเพื่อชำระสสารกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของท่านให้จางลงไปจางลงไปด้วยความภาคเพียรสติติดแนบกับตัวดูหัวใจเจ้าของตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้มีความเพียรในอิริยาบถใดก็ตาม ถ้ามีสติกำกับใจอยู่เรียกว่าเป็นความเพียรทุกอิริยาบถจะเดินจงกรมไม่เดินจงกรมความเพียรคือสติจับกันกับจิตซึ่งเป็นตัวภัยออกมาจากกิเลสปรุงแต่งออกมานั้นจับตลอดเวลาไม่ละเว้นนี่คือผู้มีความเพียรนอกจากนั้นจะพิจารณาทางด้านปัญญาแยบคายไปในแง่ใดภูมิใดสติก็ไม่ปราศจากมีสติครอบอยู่เสมอเรียกว่าเป็นความเพียรทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญากำหนดอยู่นั่นโลกนี้เหมือนไม่มีเพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสทั้งมวลไม่ว่าสัตว์ตัวใดบุคคลใดสร้างตั้งแต่กิเลสเข้าสู่ภายในใจเผาร้อนจิตใจให้รุ่มร้อนทั่วถึงกันหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่คิดออกไปหาเรื่องโลกเรื่องสงสารเพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้คิดเข้ามาสู่จิตใจดูจิตใจผู้ที่จะเสาะแสวงหา
ผลประโยชน์ของมันด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันออกไปนั้นอยู่ทุกขณะขณะไม่มันคิดออกไปผู้กำหนดคำบริกรรมภาวนาที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์เป็นสมาธิเลยก็ให้ถือคำบริกรรมภาวนานั้นเป็นหลักเกณฑ์ด้วยสติตั้งติดแนบอยู่กับคำบริกรรมที่ติดกันอยู่กับพุทธกับความรู้นั้นนี่เรียกว่าผู้มีความเพียรไม่ปล่อยปะละเลยไปไหนเลย นี่เรียกว่าความเพียรขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ผมได้ดำเนินมาอย่างนี้เมื่อเสาะแสวงหาจุดอันตายตัวยังไม่ได้ก็เสาะพยายามเสาะที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะไม่รู้จักวิธีรักษาเบื้องต้นจิตก็เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงประหนึ่งว่าภูเขาทั้งลูกแน่นหนามั่นคงมากคำแต่ก็เพราะไม่รู้จักวิธีรักษาปล่อยใจเวลามาประกอบความภาคเพียรมันก็เสื่อมเสื่อมเมื่อเสื่อมไปแล้วดึงกลับคืนไม่ได้พลิกกลับคืนไม่ได้นี่แหละการเสาะแสวงหาหลักยึดที่จะเป็นของตายตัวให้ได้ดำเนินอย่างแนบสนิทมันหาไม่ได้ คิดไปย่นไปย่นมาจึงมาระลึกถึงเรื่องความขาดสติเพราะไม่มีคำบริกรรมกำกับใจจึงต้องได้ปักจิตใหม่เอาแต่นี้ต่อไปเราจะให้อยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวจิตจะเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามเราจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นเลยคำว่าเสื่อมว่าเจริญเราก็เคยเห็นเคยรู้มาแล้วห้ามเท่าไรก็ไม่อยู่เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาบัดนี้จะห้ามด้วยพุทโธแต่ไม่ได้กีดกันความเสื่อมความเจริญอยากเสื่อมก็ให้เสื่อมไปอยากเจริญก็แล้วแต่จะเจริญแต่คำบริกรรมนี้เกาะติดไม่มีละเลยนี่แหละตั้งเกี่ยงตั้งจิตตั้งอย่างนี้ตั้งแต่ขณะตัดสินใจลงอย่างนี้แล้วคำว่าพุทโธกับจิตไม่ห่างจากกันเลยตื่นนอนขึ้นมาพุทโธติดแนบจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้คิดไปไหนเลยอ่ะมันจะเสื่อมไปไหนก็ให้เสื่อมจะเจริญก็ให้รู้ในหัวใจของเรานี้จะเสื่อมก็ให้รู้เพราะมันเคยเสื่อมเคยเจริญมาเสียจนอิจฉาละอาใจบัดนี้จะไม่เอาความเสื่อมความเจริญมาเป็นอารมณ์นอกจากคำว่าพุทโธคำเดียวเท่านั้นเอาเสื่อมค่อยเสื่อมกับพุทโธเจริญให้เจริญกับพุทโธเอาเท่านี้เท่านั้นจากนั้นก็จับติดบังคับติดไม่ให้นอกเหนือไปจากคำว่าพุทโธบริกรรมอยู่ตลอดไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนคำว่าพุทโธกับสตินี่ติดแนบติดแนบกันเอาจริงเอาจังเพราะเราเป็นนิสัยอย่างนี้มาด้วยจริงทุกอย่างไม่มีคำว่ารอแล้วเมื่อคำบริกรรมกับพุทโธติดแนบกันไปติดแนบกันไปทุกวันทุกวันจิตก็ค่อยสงบตัวเข้ามาให้เห็นชัดเห็นชัดคำบริกรรมนี้ไม่ยอมปล่อยตลอดเวลาจนกระทั่งได้เห็นชัดเจนว่าคำบริกรรมนี้เมื่อจิตเข้าสงบเต็มที่ของมันละเอียดเต็มที่แล้วคำบริกรรมไม่มีก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกว่าทำไมที่นี่ความบริกรรมไม่มีจะเกาะอะไรยึดอะไรแต่ก่อนแล้วยึดคำบริกรรมคือพุทโธพุทโธติดกับสติอยู่ตลอดเวลาแล้วบัดนี้คำบริกรรมนี้หายกำหนดยังไงให้ปรากฏเป็นคำบริกรรมขึ้นมาก็ไม่มีหมดต่อหน้าต่อตาเห็นชัดแต่ความรู้ละเอียดสุขุมมากทีเดียวตอนนั้นมีแต่ความรู้นึกพุทโธก็ไม่ออกไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่ทราบได้ชัดว่าถึงเวลาจิตที่ละเอียดจริงๆแล้วนึกคำบริกรรมไม่ออกนะไม่มีเอาไม่มีก็ตามเราจะอยู่กับความรู้อันนี้สติตั้งกับคำบริกรรมเมื่อคำบริกรรมสิ้นไปแล้วไม่มีเหลือแล้วจะตั้งอยู่กับความรู้อันนี้ไปไหนเจริญหรือเสื่อมให้รู้จะไม่ปล่อยจะเอาความรู้อันนี้แทนคำบริกรรมสติจับอยู่นั่นพอถึงการเวลาที่มันจะคลี่คลายตัวเองมันหักมีพอถึงเวลาคลี่คลายก็ค่อยคลี่คลายออกมาพอนึกคำบริกรรมได้ก็เอาคำบริกรรมติดเข้าไปเลย
ป็นอย่างนี้ประจำแล้วพอถึงวาระที่มันละเอียดเข้าไปมันก็เป็นอีกทีนี้ต่อมาก็ค่อยทราบเรื่องถึงเวลาจิตที่ละเอียดเต็มที่แล้วนึกคำบริกรรมไม่ปรากฏก็ให้อยู่กับความรู้นั้นดังที่เคยปฏิบัติมาอ้าวเป็นไหนเป็นกัน พอคลี่คลายมาก็พิจารณาก็คำบริกรรมเข้าไปอีกอันนี้จุดเบื้องต้นที่เราตั้งรากตั้งฐานได้จิตเจริญขึ้นแล้วไม่เสื่อมอีกอ๋อจิตไม่เสื่อมค่อยสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปค่อยแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับลำดับทีนี้พอเจริญขึ้นถึงขั้นที่เคยเสื่อม 2-3 วันเจริญขึ้นแล้วเสื่อม 2-3 วันเจริญขึ้นอยู่นั้นอยู่ได้เพียง3วันเสื่อมต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาบังคับยังไงก็ไม่อยู่ทีนี้พอถึงขั้นนี้แล้วแทนที่จะเสื่อมลงไปอีกเราก็ปล่อยความเสียดายทั้งหมดนี่เราเคยเห็นมาแล้วเรื่องความเสื่อมนี่ถึง3วันเสื่อมไปเสื่อมไปคราวนี้เอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมเราไม่สนใจกับความเสื่อมความเจริญอะไรเลยแต่คำบริกรรมพุทโธนี่เราจะไม่ปล่อยเสื่อมก็เสื่อมไปเราเคยเสื่อมมาพอแล้วจนอกจะแตกเพราะความเสื่อมจิตเป็นทุกข์มากที่สุดคราวนี้เราจะไม่ปลาลายเสียดายกับความเสื่อมความเจริญนอกไปจากคำบริกรรมที่ติดแนบอยู่กับสติกับความรู้นี้เท่านั้นไม่สนใจเอาขึ้นถึงนี้แล้วจะลงหรือไม่ลงพุทโธไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยสุดท้ายถึงขั้นที่จะเจริญขึ้นไป 2-3 วันแล้วเสื่อมนั้นไม่เสื่อมทีนี้ค่อยตั้งตัวได้ตั้งตัวได้เป็นลำดับลำดา เราก็ไม่เป็นอารมณ์กับมันมันจะเสื่อมไปไหนเจริญไปไหนแล้วทอดอะไรตายอยากหมดแล้วนี่หนักเข้าหนักเข้าจิตก็ค่อยแน่นหนามันคงขึ้นมาขึ้นมาจึงแน่ใจได้ว่าอ๋อจิตเล่าที่จะเสื่อมที่เจริญนั้นเพราะเราขาดสติไม่มีคำบริกรรมกำกับเพียงแต่กำหนดเอาเฉยๆมันเผลอไปที่ไหนก็ได้ด้วยเหตุนี้เองจิตจึงเสื่อมบัดนี้ไม่เสื่อมเพราะคำบริกรรมกับสติติดแนบตลอดเวลายึดอันนี้เป็นหลักจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สมาธิอันแน่นหนามั่นคงได้เอาคำบริกรรมไม่ถอยจนกระทั่งความแน่นหนามั่นคงของจิตนี้เป็นจุดตั้งแห่งสติได้เรียบร้อยแล้วสติก็จับอยู่กับจุดแห่งผู้รู้นั่นเลยทีนี้คำบริกรรมก็ขาดปล่อยกันไปเองต่อโดยความประจักษ์ตัวเองควรจะการกำหนดกับผู้รู้นี้ด้วยสติแล้วก็กำหนดนั่นทีนี้ไม่เสื่อมตลอดไปนี่แหละการตั้งหลักฐานของจิตเราเคยตั้งมาอย่างนี้เห็นผลอย่างนี้ประจักษ์ตัวเองจากนั้นก็ไม่เสื่อมตั้งเป็นสมาธิจิตแนบแน่นเหมือนภูเขาทั้งลูกเพราะความมั่นคงของจิตในขั้นสมาธินี้เต็มภูมิก็รู้ว่าสมาธินี่เต็มภูมิเหี้ยการตั้งจิตในเบื้องต้นให้พากันตั้งอย่างนี้อย่าทำแล้วหลอกแหละโยเลโลกเล่ห์หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ถ้าปฏิบัติเราปฏิบัติจนกระทั่งวันตายจะไม่ผลประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่มีหลักยึดนี่หลักยึดได้สอนให้รู้แล้วทุกอย่างเราดำเนินมาแล้วได้หลักมาแล้วอย่างนี้ยังขอให้ยึดหลักนี้เป็นสำคัญมากทีเดียวอย่ากำหนดเอาความรู้เฉยแบบเลโลเลโลกเล่ห์ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะภาวนาไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้หลักได้เกณฑ์สุดท้ายก็ยินหนาละอาใจและปล่อยวางงานนี้ไปเสียเอางานของกิเลสเข้ามาแทนที่ทีนี้มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลเต็มหัวใจไม่มีอะไรเหลือแล้วจ่อจิตเข้าสติเข้ามาหาจิตจ่อไม่ได้ความฟุ้งซ่านวุ่นวายกับกิจการงานต่างๆกับโลกกับสงสารมันดึงออกไปดึงไปทีนี้จิตก็เพ่งไปตามมันเสียนี่แหละนักภาวนาล้มเหลวล้มเหลวเพราะเหตุนี้เองพากันจำเอาไว้นะเพราะจอดจิตเข้ามาไม่ได้กองไฟของกิเลสมันแสดงเผาทันทีมันไม่ยอมให้จอดสติเข้ามานี้ได้แล้วมันเดินลากดึงออกไปหาอารมณ์ภายนอกเพลินเป็นบ้าไปเลยนั่นนี่แหละนักภาวนาล้มเหลวท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะมันร้อนขนาดไหนฟาดมาลงที่นั่นนั่นแหละกองไฟที่นั่นกิเลสอยู่ที่นั่นมันผิดไฟคือกองทุกข์ขึ้นมาเผาเรามันเผาขึ้นจากกิเลสตัวมันผิดขึ้นมาหนุนขึ้นมานั่นแหละสติจ่อลงไปให้มันรู้อยู่กับตรงนั้นเอามันจะเป็นไฟทั้งกองอยู่ในจิตตรงนี้ให้สติ
รับคำบริกรรมนั่นจ่อกันตรงนั้นเผากันตรงนั้นต่อไปอันนี้ก็จางไปเองนั่นจางไปเองเพราะไม่ยอมให้คิดออกไปหาอาหารของกิเลสภายนอกมาเป็นไฟเผาเราจิตก็แน่นขึ้นมาอีกให้จำเอาไว้นะวิธีการเหล่านี้ผมก็ไม่ได้สอนละเอียดละอออย่างนี้วันนี้สอนวิธีการให้รู้ผู้มาปฏิบัติจะได้หลักได้เกณฑ์คำบริกรรมอย่าปล่อยนะปล่อยไม่ได้ฟัดกันเต็มเหนี่ยวเลยนะยืนเดินนั่งนอนอย่าไปสนใจยิ่งกว่าสติกับจิตกับคำบริกรรมให้ติดแนบกันเมื่อถึงขั้นที่จะจิตขั้นถึงขั้นที่จิตสงบเด่นดวงแล้วคำบริกรรมก็ค่อยจางไปเองถือความเด่นดวงของความรู้นั้นเป็นที่จุดที่ตั้งของสติจับอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆเลยนั่นทีนี้ได้หลักเข้าไปเรื่อยๆแล้วความสงบนั้นก็จะแน่นเข้าไปเรื่อยเพราะสติจ่อตลอดแทนคำบริกรรมแน่นหนามันคง จากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วจิตย่อมอิ่มตัวไม่อยากคิดถึงทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสซึ่งเคยวุ่นวายก่อกวนเรามาเบื่อนานๆแล้วพอมีสมถะธรรมคือความสงบเป็นอาหารเครื่องเลี้ยงจิตใจใจก็ได้ดื่มความสงบนี้แล้วไม่คิดวุ่นวายกับอารมณ์ภายนอกเรียกว่าอิ่มอารมณ์ทีนี้พาพิจารณาทางด้านปัญญา ปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกสกุลละกายทุกสัตว์ทุกส่วนตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาไปหมดในส่วนพังร่างกายของเราจะเป็นร่างกายภายนอกภายในได้ทั้งนั้นขอให้เป็นสติกับตลอดเวลาก็แล้วกันกายนอกคือกายของเขาก็ดีกายในคือกายของเราก็ดีพิจารณาได้ทางด้านทางแยกทางด้านปัญญาพิจารณาอสุภะอสุภังอสุขังอนิจจังอนัตตาถ้าเราพิจารณาร่างกายของเรายังไม่ได้ชัดเอาข้างนอกมากำหนดพินิจพิจารณาเอาอันไหนมันสดสวยงามพิจารณาหาความสวยงามมาอยู่ตรงไหนเนี่ยการพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์คลี่คลายออกถลกหนังออกคลี่คลายออกเอาหนังออกแล้วเป็นยังไงมนุษย์เราเรียกว่าหญิงว่าชายเรียกว่าเขาว่าเราว่าความสวยความงามอยู่ที่ตรงไหนไม่มีมีแต่หนังห่อกระดูกอยู่เท่านั้นแหละมันหลอกลวงโลกท่านจึงสอนว่าตะโจตะโจถึงนั้นแล้วหยุดเพราะหนังเป็นตัวสำคัญมากห่อคนทั้งคนห่อกระดูกทั้งกองห่อจับไตไส้พุงของจักรพรรดิทั้งปวงหนังห่อไว้เท่านั้นจึงมาหลอกตาบุรุษตาฟางได้แล้วก็หลงตามมันเอาขี้คายออกนี่เรียกว่าปัญญาให้ท่านทั้งหลายพิจารณาอย่างนั้นที่คายออกให้ชัดเจนไม่ใช่หนหนึ่งหนเดียวนะเอานี้เป็นงานพอปล่อยจากงานนี้ก็เข้าสู่สมาธิทำความสงบใจปล่อยอารมณ์แห่งของการทำงานด้วยปัญญานี้เข้าสู่ความสงบใจภาคจิตให้เป็นสมาธิสงบใจแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ก้าวเดินออกอย่างคล่องตัวพอออกนี้พิจารณาอีกอันเก่านั่นแหละพิจารณาให้มันคล่องแคล่วว่องไวพิจารณาข้างนอกเทียบข้างในพิจารณาข้างในเทียบข้างนอกเอาหลายครั้งหลายหนจนมีความชำนิชำนาญความชำนิชำนาญนี่ของทางปัญญานี่มันชัดเจนมากนะเวลาได้ชำนิชำนาญแล้วมองดูอะไรนี่ขาดสะบั้นขาดสะบั้นนี่ได้พิจารณามาพอแล้วนะดูอะไรเมื่อปัญญาคล่องตัวว่องไวแล้วนี่ดูคนนี่สมมติเราพิจารณาเข้าไปเห็นแต่เนื้อเห็นแต่เอ็นกระดูกนี่พอพิจารณาไปหนังจะไม่เห็นเลยนะมันจะพุ่งเข้าข้างในนั่นมันไม่ได้ดูหนังที่ว่าสวยงามนี่นะมันจะพุ่งเข้าข้างในพิจารณาสกลกายทุกสัตว์ทุกส่วนมีแต่ของปัจจุบันเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลแต่เหตุใดที่เด็ดมันมาหลอกว่าเป็นของสวยงามได้เห็นไหมมันตบตาเราด้วยของปลอมของจริงเวลาปัญญาหยั่งเข้าไปมันเห็นไปหมดแล้วจะเอาของสวยของงามมาจากไหนแล้วจะติดกันที่ตรงไหนจะรักชอบกันที่ตรงไหนจะติดจะพันกันที่ตรงไหนมันเห็นชัดเข้าชัดเข้านี่คือความจริงไม่ต้องหลอกมันปฏิกูลจริงๆตามหลักธรรมชาติของมันแต่เราเสกสรรตั้งยอว่ามันสวยมันงามนั่นคือเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมมันหลอกเราก็หลงเครื่องหลอกทีนี้เมื่อหลงแล้วก็ตื่นกับมันไปเลยเป็นเรื่องกองทุกข์เผาตัวเองไปเรื่อยนี่แหละปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้นะเอาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆนะทำงานด้วยปัญญาก็เอาจริงเอาจังพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าตั้งขึ้นลงมาพิจารณาอีกแตกลงไปพิจารณาอีกแล้วย้อนเข้ามาดูตัวของเราพิจารณาตัวของเราเอาแตกลงไป
เมื่อมันแตกลงไปแล้วจิตมันยิ่งจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในจิตใจแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนั้นก็ไม่มีประมาณพลังของจิตมีมากขึ้นความคล่องแคล่วของจิตมีมากขึ้นการพิจารณารวดเร็วมากขึ้นนั่นคือปัญญาทำงานแล้วเห็นโทษเห็นภัยแห่งสิ่งทั้งหลายที่เคยเห็นว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์น่ารักใคร่ชอบใจนี่จางออกไปจางไปต่อไปก็เหลือตั้งแต่กองกระดูกนั่นนี่ละปัญญากองกระดูกกองเนื้อกองหนังซากศพเป็นซากศพตายเป็นอันเดียวกันนั่นไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันมีหนังหุ้มห่อไว้ฉะนั้นนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาให้คล่องตัว อย่าไปคิดจะไปคาดว่าจะถอนกิเลสตัวนั้นตัวนี้อย่าไปคาดนะให้ดูความจริงนี่ความจริงจะบอกขึ้นมาควรถอนตรงไหนมันจะถอนเอง ควรอิ่มพอตรงไหนมันจะปล่อยของมันเอง ร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อเวลาพิจารณาด้วยความพอแล้วมันจะถอนเองเคยพิจารณาพัวพันกันมาขนาดไหนก็ตามเหมือนกับเรารับทานรับทานเรื่อยๆไม่อยู่ไม่ถอยพออิ่มแล้วมันก็ปล่อยเองนี่ก็เหมือนกันเ มื่อพิจารณาขั้นนี้จนทำนี้ชำนาญแล้วมองไปที่ไหนมองบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดผู้หญิงผู้ชายนี่มันจะเป็นสภาพเหมือนเราพิจารณาแล้วทั้งนั้นหนังห่อกระดูกแล้วก็มีเห็นตั้งแต่โครงกระดูกเห็นแต่เนื้อแต่หนังแล้วแต่มันจะชัดเจนด้วยปัญญาของเราในแง่ใดให้เราถือเนี่ยนั้นเป็นหลักเกณฑ์พิจารณาเป็นหินรับปัญญาตลอดไป นี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ยเมื่อมันมีความเหนื่อยเมื่อยล้าในการพิจารณาเพราะการพิจารณานี่เป็นงานของจิตทางด้านปัญญาย่อมทำงานตลอดไปเมื่อทำงานมากๆแล้วย่อมมีความเหนื่อยเมื่อยล้าถอยเข้ามาพักในทางสมาธิเพื่อเอากำลังจิตเมื่อเข้าสู่สมาธิแล้วย่อมปล่อยวางงานทั้งหลายเข้าสู่ความสงบตัวสบายเย็นปล่อยวางภาระเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำเวลานั้นอยู่กับความสงบนั้นเสียไม่ต้องยุ่งกับงานเวลาให้สงบให้สงบจริงๆไม่ต้องยุ่งอย่าให้มาเกี่ยวข้องกันเวลาให้สงบให้สงบจริงๆนี่เรียกว่าสมาธิพอตัวแล้วถอยขึ้นมาพิจารณาทางด้านปัญญาทีนี้ไม่ต้องยุ่งกับสมาธิเอาทางปัญญาให้เหนียวแน่นมั่นคงมีความชำนิชำนาญเข้าไปโดยลำดับพอเหนื่อยเหนื่อยไม่ล้าเราก็รู้เราเองเข้ามาพักสมาธินี่เปรียบว่าการพิจารณาอย่างราบรื่นดีงามไม่หนักไม่เบาตรงไหนตรงไหนนี่เคยผ่านมาแล้วจึงได้รู้ได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนถึงขั้นปัญญาเพลินตัวนี้เพลินจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะปัญญาถึงขั้นเห็นเหตุเห็นผลของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมากนะเพราะราคะตัณหาอยู่กับร่างกายโลกทั้งหลายป่วนปั่นวุ่นวายกันตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากที่สุดเราจะเห็นได้เวลาขึ้นเวทีไม่มีกิเลสตัวใดจะหนักหน่วงทวงจิตใจ บังคับจิตใจยิ่งกว่ากามกิเลสกามกิเลสอยู่กับร่างกาย เมื่อร่างกายเบาลงเบาลงสิ่งเหล่านี้ก็เบาไปตามๆกัน เมื่อพิจารณาร่างกายรอบสลัดสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วเรื่องกามกิเลสมันก็ขาดไปด้วยกันอันนี้เราจะไม่บอกเรื่องขอให้พิจารณาตามนี้ก็แล้วกันผลจะปรากฏขึ้นมาแก่ผู้บำเพ็ญเพราะบอกไปแล้วมันคาดมันหมายไม่ดีเป็นผลที่จะปรากฏขึ้นจากผู้บำเพ็ญโดยเฉพาะยังไงก็ตามขอให้พิจารณาร่างกายให้ช่ำชองให้ชำนิชำนาญมองดูอะไรให้มันเป็นกระดูกเป็นกองกระดูกเป็นกองเนื้อกองหนังไปหมดไม่เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายไม่เห็นว่าหนังเป็นยังไงไม่เห็นมันทะลุเข้าไปหมดเลยนี่เรียกว่าปัญญาชำนาญเป็นเองนะเวลาถึงขั้นชำนาญแล้วคล่องแคล่วว่องไวหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยนี่จากนี้ไปแล้วก็เป็นปัญญาอัตโนมัตินี่แหละขั้นเริ่มเป็นปัญญาอัตโนมัติก็เริ่มปัญญาขั้นพิจารณาร่างกายคล่องแคล่วว่องไวเฉียบขาดทันกับกามกิเลสเป็นลำดับลำดานี่แหละปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานมากทีเดียวเหมือนกับน้ำไหลโจรลงจากภูเขาเสียงสนั่นหวั่นไหวปัญญาขั้นกามกิเลสขั้นร่างกายนี้เป็นปัญญาที่ผาดโผนจนทะยานมากเช่นนั้นเหมือนกันหากเป็นในหลักธรรมชาติของมันเองเพราะตัวนี้เป็นตัวที่หนักหน่วงทวงจิตใจมากสติปัญญาที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสประเภทนี้จึงต้องผาดโผนจนทะยานมากมันหากพอเหมาะพอดีกันนั่นแหละกับผู้ปฏิบัติรู้ตัวเองนะจะไปทำอ่อนข้อไม่ได้มันหากเป็นอยู่ในตัวเองถึงขั้นคล่องแคล่วว่องไวนี่พลิกสันเป็นคมพลิกคมเป็นสันพลิกไปพลิกมาได้ร้อยสันพันคมอำนาจของปัญญาที่คล่องตัว
นี่แหละการพิจารณาร่างกายเป็นสำคัญเอาให้มันแหลกแตกกระจายนี่คือการพิจารณาร่างกายเอาให้เห็นทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อเวลาเอาไปจริงๆแล้วมันชำนิชำนาญพอตัวแล้วให้รู้ที่นี่นะเอาที่นี่ตั้งกองอสุภะนั้นไว้จะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเป็นเราก็ตามเป็นเขาก็ตามเอาตั้งกองอสุภะไว้ที่ตรงหน้าของเรานั่นแหละเรามันเรื่องของการทำลายมันรวดเร็วนะพอตั้งขึ้นภาพนี่พิจารณานี่มันขาดสะบั้นไปทันทีที่นี่เมื่อชำนาญถึงขนาดนั้นแล้วเอาตั้งขึ้นดูมันต้นเหตุของสุภาของอสุภามันมาจากไหนให้ตั้งเอาไว้ตรงนั้นให้เพ่งดูมันจะเคลื่อนไหวไปไหนให้ดูนี่แหละตัวสำคัญที่จะจับเงื่อนมันได้นะเอาตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายของการพิจารณาร่างกายเมื่อชำนาญเต็มที่แล้วให้เอามาตั้งไว้ที่หน้าเรานี่แหละคือไม่ทำลายถ้าเป็นกองอสุภะก็ให้มันเป็นอสุภะอยู่นั้นให้จ้องดูความเคลื่อนไหวของอสุภะที่ประจักษ์อยู่กับต่อหน้าต่อตาแล้วนี่มันจะเคลื่อนไหวไปไหนเอาจ้องดูนั้นมันจะมาจากมันจะเคลื่อนไปไหนเอาพิจารณาให้ชัดเจนถ้ายังมาชัดเจนพิจารณาอีกเอาจนกระทั่งแตกกระจัดกระจายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเมื่อพิจารณาแล้วมีความชำนาญแล้วตั้งอีกดูอีกกำหนดความเคลื่อนไหวของมันมันจะไปไหนมาไหนเอาจนกระทั่งถึงรู้ต้นเหตุของมันว่าออกมาจากไหนสุภาษุภังนี้ออกมาจากไหนใครเป็นผู้มาปรุงมาแต่งใครเป็นผู้มาสำคัญนั่นหมายว่าเป็นสุภาษุภาจับไว้ให้ดีแล้วมันจะหมุนเข้าสู่ใจทีเดียวนั่นล่ะรากฐานที่มันจะถอนกามกิเลสมันถอนตรงนี้นะพอกำหนดเข้าไปแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาเองโดยไม่มีใครบอกก็ตามไหลเข้ามาสู่ใจงานตรงนี้แหละตรงที่จะตัดสินกันระหว่างกามกิเลสกับเรื่องของร่างกายจะตัดสินกันที่ตรงนี้แต่นี่อธิบายเพียงเป็นเงื่อนนิดหน่อยอธิบายมากเกิดความสำคัญมั่นหมายและไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ผู้ปฏิบัติ นั่นพิจารณาเองโดยเปิดทางให้เนี่ยให้พิจารณาอย่างนี้แล้วเวลาเข้าไปเห็นตัวจริงเป็นสันติโกแล้วไม่ต้องถามใครจะรู้ตัวเอง นี่คือการพิจารณาร่างกายนี่สำคัญมากนะเอาให้คล่องแคล่วเอาให้ชำนิชำนาญเราอย่าปล่อยอย่าวางนี่แหละคือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์อยู่จุดนี้นะไม่อยู่ที่อื่นนะนี่สวากขธรรมจัดไว้ชอบจัดอย่างนี้แหละให้เราพิจารณาตามที่ว่านี้ด้วยความมีสติสตังอย่าปล่อยอย่าวางอย่าละเลาะแหละนะการประกอบความภาคเพียรของหมู่เพื่อนผมรู้สึกหนักใจมากทีเดียวนะเพราะไม่เคยทำมาอย่างนั้นมันขวางหูขวางตาทนเอาเหมือนตาบอดหูหนวกดูหมู่เพื่อนประกอบความภาคเพียรเนี่ยดูขนาดนั้นเราดูหมู่เพื่อนเพราะเจ้าของไม่ทำอย่างนั้นเอาจริงเอาจังทุกอย่างคิดดูที่ไปเที่ยวกรรมฐานเอาใครไปด้วยเมื่อไหร่ก็เขาจ่ออย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยไม่มีว่างไม่มีเว้นเลยเชียวไปอยู่ที่ไหนสติกับจิตติดกันแนบตลอดเวลางานการอะไรจึงมายุ่งไม่ได้คนใครก็ตามมายุ่งไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวฟาดกันตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยเราเอาจริงเอาจังอย่างนั้นมานี่เวลามาเห็นหมู่เห็นเพื่อนประกอบความภาคความเพียรต้องหยอกแย่แย่เอ้ยมันดูไม่ได้นะไม่ใช่ความเพียรเพื่อชำระกิเลสมันความเพียรเพื่อสั่งสมกิเลสด้วยความพังเผอไม่รู้เนื้อรู้ตัวตลอดไปพอเป็นได้สำหรับความเพียรนี้มันยังไม่มีหลักมีเกณฑ์ทางด้านจิตใจถ้าลงตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมผู้เจ้าทรงสอนจริงๆแล้วยังไงก็ไม่พ้นมรรคผลนิพพานประจักษ์อยู่กับทุกคนเป็นอากาลิโกอากาลิโกนั่นน่ะธรรมเป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาใดมาทำลายได้ถ้ามีความเพียรจดจ่อต่อเนื่องกันตลอดเวลาแล้วกิเลสจะพังไปโดยไม่มีการเวลาสถานที่เหมือนกันนี่ให้เอาจุดนี้ให้ดีนะหมายที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเสียสิ้นสมัยมันสิ้นได้ด้วยกันนั่นแหละทุกวันนี้มีแต่คนไม่มีมรรคผลนิพพานน่ะมันสิ้นเสียสิ้นสมัยเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกของสารเห็นไหมคนสิ้นเขตสิ้นสมัยจากมรรคผลนิพพานมีแต่กิเลสตักตวงเอาความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเผาในหัวใจแต่ละดวงละดวงทั่วแดนโลกธาตุนี้มีแต่ฟืนแต่ไฟเท่านั้นตรงไหนที่มีความสุขความสบายตรงไหนที่ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมันจะเจริญรุ่งเรืองที่ไหนแม้ที่มีแต่กิเลสเผาหัวใจคนเพราะคนไม่มีมรรคผลนิพพานไม่สั่งสมมรรคผลนิพพานสั่งสมแต่กิเลสมันก็ได้แต่ฟืนแต่ไฟมาเผาอยู่นั่นเองสิเนี่ยสำคัญตรงนี้นะก็นี่เราสั่งสมอัตสั่งสมธรรมด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียร
ของเราตลอดเวลาแล้วจะไม่เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนทำทุกบททุกบาทสอนเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นไม่สอนเพื่ออย่างอื่นอย่างใดนะแต่เรามันทะเลทลายออกไปด้วยอำนาจของกิเลสไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วสุดท้ายก็มาโจมตีธรรมของพระพุทธเจ้าว่าศาสนาหมดมรรคหมดผลศาสนาหมดเหตุหมดสมัยศาสนาคลืมศาสนาล้าสมัยของกิเลสมันมาเสกหลอกลวงสัตว์โลกผู้ตาบอดต่างหากแล้วอันไหนที่ทันสมัยก็มีแต่กิเลสเท่านั้นน่ะทันสมัยทุกวันนี้มีแต่กิเลสทันสมัยนะเหยียบแหลกมนุษย์ไม่มีเหลือนะเวลานี้อันนั้นเจริญอันนี้เจริญอะไรก็เจริญทุกสิ่งทุกอย่างเจริญไปหมดถ้าขึ้นชื่อว่ากิเลสจะพอกพูนหัวใจเอาไฟเผาตัวแล้วเจริญไปหมดไฟมันก็ต้องเจริญในหัวใจคนสิเมื่อคนเป็นบ้ากับกิเลสก็ต้องได้รับเพราะร้ายคือหัวใจนะเป็นฟืนเป็นไฟตลอดแล้วหาดูที่ไหนในโลกอันนี้ใครจะทรงอัดทรงทำเป็นความสงบร่มเย็นได้แล้วอย่าเอาเรื่องกิเลสหลอกลวงนั้นมาอวดมาอ้างนะอย่าไปหลงสำคัญนะเมื่อคนมั่งคนมีคนมียศฐานมรดกบริษัทบริวารสมบัติเงินทองก็ของมีมากมีน้อยคนนั่นคือเขามีความสูงสุขอะไรนั่นคือเครื่องหลอกของกิเลสเอาไฟมาเผาหัวใจคนต่างหากมีมากมีน้อยความสุขไม่ได้ความทุกข์มันเหมือนกันหมดนะเพราะเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมใครยศถาบรรดาสูงต่ำขนาดไหนเสกกันไปอย่างนั้นแหละมีกิเลสพาให้เสกหลงตามกิเลสความทุกข์จึงไม่ได้ลดหย่อนลงไปทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดเป็นความทุกข์เหมือนกันหมดฉลาดก็ฉลาดไปตามกิเลสเสียเนี่ยโง่ก็โง่ไปตามกิเลสเสียเอาความสุขมาจากไหนฉลาดฉลาดโดยธรรมนั่นถึงจะมีความสุขนี่แหละเรื่องของโลกเราอย่าไปคาดไปหมายกิเลสมันเคยหลอกลวงมากี่กับกี่กันแล้วให้สัตว์ล่มจมในวัฏสงสารนี้กี่ภพกี่ชาติเราคนเดียวนี่นับได้จนตั้งวันนี้นับตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันตายของเราว่าเราเกิดกี่ภพกี่ชาตินับไม่หยุดไม่ถอยตายอยู่นี้กี่กับกี่กันก็เพราะกิเลสหลอกลวงนั่นเองมีต้นมีปลายที่ไหนกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกกิเลสไม่มีคำว่าเท่าแก่ชราค่ำค่านะหลอกตลอดไปหลอกตลอดไปไม่มีคำว่าไวกิเลสหลอกเรื่อยๆถ้ามีธรรมสกัดรัดกั้นแล้วยังไงก็ไม่มีทางยุติกันลงได้เพราะฉะนั้นจึงต้องสกัดรัดกั้นด้วยการบำเพ็ญธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติเอากำจัดมันลงไปกิเลสนี่ละสกัดรัดกั้นมัตตวนให้มันย่นเข้ามาย่นเข้ามาเห็นประจักษ์กับใจของเราเองไม่ต้องไปคาดไปหมายที่ไหนล่ะเวลาจิตสกัดรัดกั้นกิเลสตัวยืดยาวสาวโซในเรื่องการเกิดแต่จะตายนั้นมันอ่อนตัวลงไปอ่อนไปวัฏวนก็อ่อนตัวเข้ามาอ่อนตัวมาหดย่นเข้ามาใจของเราก็ประจักษ์สมาธิเกิดขึ้นแล้วที่นี่มีทางที่จะก้าวทางด้านปัญญานี่ที่นี่จะตัดหัวกิเลสให้ขาดสะบั้นขาดสะบั้นลงไปดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้เอาขั้นนี้ให้ดีนะกายกตาสติอย่าปล่อยเอาให้หนักให้ทำงานกับอันนี้ออกจากนั้นให้เข้าสู่สมาธิตั้งหน้าตั้งตาทำจากนั้นปัญญาอัตโนมัติจะไม่ต้องบอกละเริ่มตั้งแต่ขั้นกามกิเลสขาดสะบั้นลงไปปัญญาสมาธินี้จะหมุนตัวเป็นเกลียวลื่นไปเลยได้รับได้ยับยั้งเอาไว้นะความเพียรขั้นนี้นะขั้นสติปัญญาอัตโนมัติส่วนขั้นกายกตาสติการพิจารณาสุภาษุภังสุภาษุภังนี้มันเป็นปัญญาชุนมุนวุ่นวายเนี่ยจะว่าอัตโนมัติหรือมาอัตโนมัติมันก็ชุนละมุนของมันด้วยความชำนิชำนาญในสุภาษุภานั่นโดยลำดับดาหมุนติ้วกันอยู่ในนั้นจะว่าอัตโนมัติก็ไม่ผิดแต่กิเลสมันไม่ค่อยสนใจแล้วเรื่องโอ้จะทำไม่ได้สนใจแล้วว่าอัตโนมัติให้กิเลสให้สิ่งเหล่านี้ได้ขาดสะบั้นลงจากหัวใจแล้วเป็นที่พอใจดึงเรื่องร่างกายของเราที่ว่าสวยๆงามๆมากี่กับอยู่กันตายกองกันอยู่นี่เพราะอันนี้เองเมื่ออันนี้ได้ขาดลงไปด้วยอำนาจของปัญญาที่หมุนติ้วติ้วแล้วมันก็ผ่านปึงไปได้ที่นี่พูดได้อยู่แล้วต่อไปเนี่ยสติปัญญาจะหมุนเข้าสู่ธรรมละเอียดคือพวกนามธรรมกายนี่เรียกว่ารูปธรรมพิจารณานี่คล่องแคล่วตัดกิเลสกามกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากนี้แล้วมีแต่นามธรรมพิจารณาถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันปรุงขึ้นที่จิตปรุงขึ้นที่จิตปรุงขึ้นอะไรไม่ว่าดีว่าชั่วปรุงขึ้นแล้วดับมันมาจากไหนความปรุงนี่มาจากไหนไล่เข้าไปไล่เข้าไปนั่นตั้งแต่ร่างกายเนี่ยไล่เข้าไปแต่ร่างกายฟาดร่างกายให้มันแตกกระจายลงไปแล้วโลกนี้ว่างไปหมดเพียงกามกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจเท่านั้นโลกนี้จะว่างไปหมดเลยนะตัวก่อเหตุตัวออกสนามรบเพื่อก่อไฟเผาโลกคือตัวนี้เองรู้ได้ชัดพอนี้ผ่านไปได้แล้วไม่มีอะไรเผา
ความภาคความเพียรหมุนตัวไปเองทีนี้ความเพียรได้รั้งเอาไว้นะขั้นนี้เป็นขั้นพุทธมูลวุ่นวายหนักมากที่สุดความเพียรขั้นกามกิเลสนี้นะต้องเอาให้หนักผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเอานี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วอันนี้พานเหมือนหนึ่งว่าอยู่ชั่วเอื้อมนะที่นี่นะกิเลสตัวนี้เองมันตัวปิดกั้นเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปิดตันเอาไว้หมดไม่ให้เห็นอะไรเลยพอตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละความมาคว้าตลอดเวลาด้วยสติปัญญาสมมติหมุนตัวเป็นเกลียวได้ล้างเอาไว้นะที่นี่สติปัญญาขั้นนี้จะหมุนตัวตลอดเวลามันเห็นพระชัดอยู่งั้นจีนักปฏิบัตินะเห็นชัดแล้วทำไมมันจะพูดไม่ได้วะพระพุทธเจ้าทรงถามใครวะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถามใครท่านทำไมเมื่อรู้แล้วท่านพูดได้เต็มปากก็มันรู้อยู่ที่หัวใจแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ทอดออกมาจากหัวใจมาพูดทำไมจะพูดไม่ได้วะนี่เมื่อถึงขั้นมันเป็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะมันชัดขนาดนั้นนะผมไม่ใช่คุยนะการปฏิบัติธรรมมาเนี่ยทุกแง่ทุกมุมทุกระยะของการดำเนินของเรามันประจักษ์ตลอดมาตั้งแต่ขั้นสมาธิดังที่กล่าวแล้วล้มลุกคุกคานเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมจนกระทั่งตั้งสมาธิได้แล้วก็มาติดสมาธิก็ดังที่กล่าวแล้วนั้นติดอยู่5ปีเพราะมันไม่รู้ทางเดินไปเห็นสมาธินั้นจะเป็นนิพพานไปเสียตายอยู่ในนั้นด้วยความประมาทติดสมาธิอยู่ทั้งนี้ไหนก็อยู่ได้จิตใจที่มีสมาธิแล้วมันอยู่ได้ทั้งนั้นสบายหมดอดอิ่มอะไรไม่สนใจ ทุกจนอะไรไม่สนใจเพราะอาหารของจิตพอแล้วอยู่ในใจ เพียงสมาธิก็พอตัวเมื่อยังไม่เห็นธรรมขั้นสูงจึงติดในสมาธิด้วยเหตุนี้ท่านจะสอนให้ออกทางด้านปัญญา สมาธินี้ทำให้ติดได้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ขณะผมออกจากสมาธิผมไม่ได้ลืมนะ คือมันติดจริงๆมันเพลินอยู่ในนั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่ไหนอยู่ได้ไม่มีเดือนปีนาทีโมงนะอยู่กับนั้นมันสบายตลอดเวลานี่เวลาก้าวจากนี้ด้วยการพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาขั้นแรกต้องได้บังคับออกนะออกจากสมาธิเนี่ยพอสงบแล้วให้บังคับออกพิจารณาทางด้านปัญญาไม่บังคับไม่ได้นะจะให้เกิดขึ้นมาเองนั้นอย่าหวังนะนี่เราพิจารณามาแล้วติดสมาธิ5ปีไม่เห็นเกิดปัญญาพอพ่อแม่ครูอาจารย์ลากออกทางด้านปัญญาก็มันพร้อมแล้วทางด้านสมาธิหนุนปัญญาพอออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยทีเดียวทีนี้ไม่ได้หลับได้นอนทั้งวันทั้งคืนหมุนติ้วติ้วติ้วเลยเ นี่ยปัญญาทำงานพอหมุนติ้วเป็นลำดับก็เห็นผลเป็นลำดับลำดาฟาดกิเลสขาดสะบั้นเฉพาะอย่างยิ่งกามกิเลสที่เกี่ยวกับร่างกายนี่หนักมากนะสติปัญญานี่หมุนติ้วติ้วติ้วหรือว่าอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติมันไม่ได้คำนึงกันมันชุนละมุนกันในขั้นนี้นะพอจากนี้แล้วมันก็รู้ได้ชัดเจนพอเรื่องกามกิเลสเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วโลกนี้ว่างไปหมดนะข้าศึกศัตรูเหมือนไม่มีมันก็มีตัวนี้ตัวเดียวฉะนั้นเป็นเครื่องหนักหน่วงทวงจิตใจทรมานจิตใจมากที่สุดแต่โลกได้รับความทุกข์มากที่สุดเพราะตัวนี้เองนั่นมันประมวลมาได้หมดไม่ต้องไปถามใครเลยพอตัวนี้ขาดกระเด็นลงไปจากใจแล้วไม่มีอะไรโลกนี้ว่างไปเลยเนี่ยว่างในขั้นนี้ไม่มีกองทุกข์อะไรที่จะมายุแย่ก่อกวนให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานมีแต่ความดูดดื่มทางด้านจิตใจเพื่อมรรคผลนิพพานขั้นสูงขึ้นไปละเอียดขึ้นไปยิ่งกว่านี้นี่แหละมันเป็นอัตโนมัติที่นี่นะเรื่องสัญญาอารมณ์ที่คิดปรุงแต่งร่างกายมันหมดความหมายแล้ว มันอิ่มตัวแล้วมันพอแล้วมันไม่พิจารณานะนั่นน่ะร่างกายเมื่อพอในการเมื่อกี้เหลือขาดแต่ว่าลงไปแล้วร่างกายจะปล่อยเองนั่นมันอิ่มมันก็เป็นอย่างนั้นให้รู้เจ้าของเองสิไม่ใช่จะพิจารณานี้ตลอดไปนะถึงขั้นมันปล่อยบางครั้งไม่พิจารณาก็ไม่ยอมพิจารณาก็มันรู้แล้วเนี่ยมันเอานี่มาดันทันทีแล้วก็ยอมรับกันทันทีแล้วข้าวทางด้านสัญญาด้านนามธรรมด้านนามธรรมดูดดื่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เมื่อมันยังมีเชื้อไฟอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปเรื่อยเชื้อไฟในส่วนร่างกายหมดแล้วไฟคือสติปัญญาก็หยุดตัวไปเองผ่านไปเองพอถึงขั้นไหนที่ยังมีเชื้อไฟคือกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดมันมีตรงไหนนั่นแหละเชื้อไฟมันก็ตามกันไปเผากันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพิจารณาเอาอสุภะอสุภังนี่แหละเอากิเลสตัวนี้เป็นเครื่องฝึกซ้อมไปเรื่อยแล้วไม่ใช่เสร็จแล้วนะมันหากฝึกซ้อมในตัวของมันเองฝึกซ้อมเรื่องการกิเลสทั้งที่มันรู้แล้วขาดสะบั้นไปแล้วก็ตามมันเอานี่ฝึกซ้อมไปก่อนนี่มีมิตรนอกนี่มิตรในมันเอามาฝึกซ้อมภายในจิตใจจนกระทั่งนิมิตนี้ไม่มีเหลือส่วนร่างกายนี้มันหมดปัญหามันไปแล้วแต่ยังมีนิมิตอันหนึ่งที่มันอยู่ภายในจิตที่จะให้เป็นเครื่องเล่นของปัญญาขั้นนี้ให้
กามกิเลสนี่ละเอียดละออสุดขีดเข้าไปขั้นระดับที่สอบได้มีนี่เช่นเราสอบได้ 50% เรียกว่าสอบได้นี่ขั้นที่ขาดลงไป 50% ได้แล้วที่ระดับของอันนี้ที่จะละเอียดเข้าไปเหมือนอย่างที่ว่าอนาคามีนั่นแหละละเอียดขึ้นไปอนาคามีรู้สิ้นกามความละเอียดไปอีกเดิมๆแบบเนี่ยฝึกซ้อมอันนี้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่อยๆถือขั้นกามกิเลสที่สิ้นไปแล้วเนี่ยนิมิตอันนี้แหละเป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตให้มีความชำนิชำนาญในด้านนามธรรมอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเมื่อเวลาเราพิจารณาทางนิมิตอันนี้หมดจริงๆแล้วมันไม่มีนะที่นี่นี่ตั้งขึ้นภาพดับพร้อมดับพร้อมตั้งขึ้นมันก็รู้หรือว่าตั้งขึ้นประจักษ์ภายในใจไปเป็นภาพอะไรขึ้นมามันก็ออกจากภายในใจมันรู้แล้วรู้แล้วทีนี้ดับลงดับลงจิตก็มีแต่ความว่างว่างว่างเรื่อยแล้วสัญญาอารมณ์คิดปรุงขึ้นมาอะไรก็ดับพร้อมดับพร้อมตามกันไปเรื่อยเรื่อยนี่แหละเชื้อไฟคือสัญญาอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องนามธรรมนี่เป็นเชื้อไฟส่วนนี้แล้วสติปัญญาตามต้อนกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งเข้าถึงจุดใจนั่นเพราะมันยังนั่นที่พิจารณานะเพราะมันอะไรเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ออกมาจากจิตออกมาจากจิตไม่ว่าปรุงดีปรุงชั่วหมายอะไรอะไรมันก็ออกมาจากจิตตามเข้าไปก็ไปถึงจิตตามเข้าไปก็ไปถึงจิตเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เข้าถึงจิตจุดใหญ่แล้วสิมันออกมาจากอันนี้ออกจากอันนี้หมุนกลับไปก็ถึงอวิชชาปัญญาสังขาราโอ้ตัวใหญ่จริงๆมันอยู่ที่ตรงนั้นนานมันเห็นชัดเจนเข้าไปถึงนั้นแล้วก็พังกันตรงๆนั้นเลยมันเข้าตรงนี้เข้านี้พิจารณาเข้าในจุดนั้นที่จุดที่มันเกิดของสัญญาอารมณ์ทั้งหลายนี่เมื่อพิจารณาก็ไปแล้วมันก็ถึงจุดนั้นจุดนั้นพังกันในระขาดสะบั้นลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วถามหาทำไมนิพพานนะก็อันนี้เองปิดนิพพานพอเปิดจ้าขึ้นมาแล้วนิพพานหามาอะไรจอกแหนมันปิดน้ำไว้นี่พอเปิดจอกเปิดแหนออกจากน้ำที่ถูกจอกแหนปกคลุมหมอไว้ออกหมดแล้วถามหาน้ำทำไมน้ำอยู่ในสระนั้นบึงบ่อนั้นเต็มอยู่แล้วนี่ถามพระนิพพานเท่าไหร่กิเลสนั่นเองปิดพระนิพพานเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งหมดเปิดจ้าเปิดออกหมดแล้วจ้าทันทีเลยถามพระพุทธเจ้าทำไมแม้ประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามเพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันประจักษ์ใจภายในหัวใจแล้วถามท่านหาอะไรแล้วก็สิ่งที่มันเคยเป็นข้าศึกก่อให้เกิดภพเกิดชาติก็ตามสะกดรอยมันมาตั้งแต่ต้นนั่นพิจารณาร่างกายนี่เป็นสะกดรอยมาเรื่อยๆตั้งแต่สมถะกรรมฐานบริกรรมภาวนานั้นเรียกว่าสะกดรอยแห่งความเกิดตายของตัวเองเข้ามาเป็นสมาธิเข้ามาเป็นปัญญาคลี่คลายออกมาเนี่ยสะกดรอยของกิเลสตัวพาให้เกิดคืออวิชชาเนี่ยเนี่ยมันวางขายไว้หมดนั่นเหล่านี้เป็นขายของอวิชชาทั้งนั้นเวลาพิจารณาเข้าไปเผาเข้าไปตัปปธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเผาเข้าไปเผาเข้าไปจนกระทั่งถึงอะไรก็พังลงไปแล้วมันก็ผ่านไปพังอันไหนที่ยังมันก็ตามเผากันไปเรื่อยๆดังที่ว่าเนี่ยปัญญาส่วนหยาบส่วนกลางถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติมันก็หมุนตัวของมันไปเองเผากันไปเองจนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญามันไปจากสติปัญญาอัตโนมัติที่ชำนาญตัวแล้วนั่นแหละไปเป็นมหาสติมหาปัญญาพอกล่าวท่านแล้วเราก็พูดไม่ถูกนะเนี่ยมันเวลามันประจักษ์ในจิตอย่างเงี้ยไปหาพระไตรปิฎกที่ไหนมาวะมันประจักษ์ในจิตแล้วไม่สงมันไม่ถามใครอีกด้วยนะออกจากมหาสีบัญญาแล้วมันคืออะไรอีกนั่นน่ะที่ละเอียดกว่ามหาสีบัญญานั้นคืออะไรนั่นเห็นอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีในคัมภีร์ก็ตามก็มันเห็นอยู่อย่างนั้นจะว่าไงประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่แล้วนี่แหละความละเอียดพอถึงขั้นมหาสีบัญญาแล้วยังมีอันหนึ่งอีกที่ละเอียดกว่านั้นนั่นแหละจะเผาที่ละเอียดที่ละเอียดสุดคืออันนั้นเองเผาก็ไปเผาก็ไปละเอียดซึมซาบนี่ซึมซาบคือว่าเผาแบบซึมซาบนะสุดท้ายก็พังทลายหมดไม่มีเหลือเลยหั่นเมื่อกิเลสพังทลายหมดแล้วไอ้เรื่องความเกิดตายมันก็ตามลอยมาจนกระทั่งถึงตัวมันคืออวิชชาเนี่ยตัวพาให้เกิดให้ตายมันติดมากับจิตนี่แหละตามเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตถอนออกพวดออกไปแล้วทีนี้อะไรจะมาพาให้เกิดให้ตายตัวพาให้เกิดให้ตายพังลงไปแล้วเห็นประจักษ์ต่อหน้าต่อตาแล้วอะไรจะมาเกิดมาตายอีกเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วสว่างจ้าครอบโลกธาตุจะมาเกิดตายที่ไหนอีกมันก็รู้อีกนั่นอันนี้มันไม่ใช่ผู้เกิดตายผู้เกิดตายคือเชื่อของมันที่ฝังจิตมานั่นคืออวิชชาตัวนั้นพาให้เกิดตายตัวนี้พังลงไปแล้วไม่มีอะไรเกิดตายมันก็เห็นชัดๆอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัตินี่ละการปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนะอย่าเอากิเลสมาหลอกนะว่าทำ
มาสมัยนั้นสมัยนี้กิเลสมันมีสมัยที่ไหนเกิดมากับหัวใจของสัตว์โลกกี่กับกี่กันใครรู้เงื่อนต้นมันตายของมันที่ไหนแล้วมันแก่ชราไปเมื่อไหร่กิเลสมันมันจะไปกิเลสวันยังค่ำตลอดเวลาเหตุใดมันจึงมาตำหนิธรรมมาคำคร่าชราคือล่าสมัยไปได้นั่นเห็นไหมกิเลสหลอกคนธรรมะฟาดหัวมันลงไปสิกิเลสมันมามีมากี่กับกี่กันทำไมไม่เห็นคือเห็นล่าสมัยแต่ทำทำไมคือล่าสมัยนั่นฟาดกันลงตรงนี้สิกิเลสแตกลงไปแล้วไม่มีอะไรมากคือว่าล่าสมัยมีกิเลสอย่างเดียวมาว่าท่านเอามันอย่างนั้นเลย การปฏิบัติธรรมนี่ผมสงสารหมู่เพื่อนนายิ่งเข้ายิ่งแก่มา การเทศนาว่าการให้หมู่เพื่อนฟังก็ลดมาหลายปีหยุดมาหลายปีแล้วนี่ก็พอช่วยโลกช่วยสงสารด้วยความเมตตาโลกนั่นเองจะทำยังไงจะได้บึกบืนทำนี้ในเวลานี้ก็ดีนี่ละการปฏิบัติเมื่อถึงจุดนี้แล้วหมดปัญหา ไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าถึงนี่แล้วเหมือนกันหมดถามกันอะไรข้อเดียวกันเท่านั้นพอกระเทือนถึงกันหมดเลยนี่แหละจิตดวงนี้แหละพอเราก็มาแยกออกมาพูดนะมันแยกออกมาตามหลักธรรมชาติของจิตที่มันรู้มันเห็นประจักษ์ใจนี่แหละแล้วแม้ออกมาจากคัมภีร์ไหนล่ะเอามาจากความจริงที่ปรากฏกับหัวใจตนเองพอมาถึงขั้นถึงเนี่ยนี่เหลือพังลงขาดสะบั้นลงไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ธรรมชาตินี้ล้วนๆแล้วอ๋อนิพพานที่เราเคยคาดว่านิพพานเห็นจะเป็นอย่างนั้นนี่ขาดสะบั้นไปหมดเลยอันนี้กับนิพพานที่เราคาดนี้กับธรรมชาตินี้เข้ากันไม่ได้เลยนะแต่ก็คือให้ชื่อว่านิพพานนั่นแหละจากนั้นก็แยกไปอีกนะให้มันถนัดใจจริงๆก็คือว่าเป็นธรรมธาตุแล้วนั่นนะจิตอันนี้เป็นธรรมธาตุพระพุทธเจ้ากระเทือนหมดทั่วแดนโลกธาตุเป็นอย่างเดียวกันนี้เป็นธรรมธาตุเรียบร้อยแล้วพระอรหันต์องค์ไหนตัดรูปปึ้งเข้าไปเป็นธรรมธาตุอันเดียวกันเหมือนกับแม่น้ำที่สายต่างๆที่ไหลลงสู่มหาสมุทรสายไหนสายไหนก็เรียกชื่อได้ว่าสายนั้นสายนั้นเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางประกงเป็นต้นเวลาไหลเข้าถึงมหาสมุทรแล้วเรียกมหาสมุทรคำเดียวฉะนั้นกระเทือนกันหมดเลยจะเรียกว่าแม่น้ำสายไหนอีกไม่ได้นี่เหมือนกันจิตของผู้บำเพ็ญทั้งหลายไม่ว่าใครๆก็ตามผู้บำเพ็ญเทียบกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงมาคือว่าละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปใกล้เข้าไปการบำเพ็ญบารมีของตัวเองใกล้เข้าไปเข้าไปพอถึงนั้นปึ๋งเท่านั้นนั่นเรียกว่าเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้าสู่มหาสมุทรอันนี้แม่น้ำแห่งความรู้ของเรานี่เมื่อเต็มภูมิแล้วพึ่งเข้าไปเรียกว่าตรัสรู้ธรรมนั่นละถึงมหาวิมุตติมหานิพพานแล้วหรือเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมดกระเทือนพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ถามพระพุทธเจ้าหาอะไรว่าพุทธเจ้ามีหรือไม่มีตัวนี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วกระเทือนพุทธเจ้าทุกองค์มีมากขนาดไหนพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้มาแล้วกี่กับกี่กันใครนับได้เมื่อไหร่เบื้องต้นเบื้องปลายของพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้ใครนับได้ว่านี่เป็นธรรมชาติด้วยกันหมดนะพระอรหันต์ที่เป็นสาวกของพระเจ้าทุกๆองค์มีจำนวนมากขนาดไหนเมื่อเข้าถึงนี้แล้วเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงมันกันหมดหรือว่าเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานหรือเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดนี่ละสูญไปไหนพิจารณาสิธรรมชาตินี้สูญไปไหนแล้วน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงเวลาแม่น้ำสายต่างๆไหลไปถึงนั้นแล้วแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงสูญไปไหนอันนี้ก็เหมือนกันผู้บำเพ็ญจิตนี้เข้าถึงจุดมหาวิมุตติมหานิพพานแล้วเท่ากับแม่น้ำถึงมหาสมุทรหลวงแล้วสูญไปไหนนั่นมันเห็นประจักษ์ตรงนั้นจะสูญไปไหนแล้วพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีจะสงสัยไปไหนมันประจักษ์อยู่งั้นนะผู้ปฏิบัติไม่ได้เหมือนที่เราเรียนท่องบนสังฆวัตยากรรมคัมภีร์โบราณเรียนไปเท่าไรสงสัยไปเท่านั้นผมเป็นมาแล้วนะผมไม่ใช่เอามาคุยเฉยๆนะ เรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนไปถึงไหนเรียนนรกสงสัยนรกเรียนสวรรค์สงสัยเรียนไปที่ไหนสงสัยไปที่นั่นที่นั่นจนกระทั่งถึงนิพพานก็ไปตั้งเวทีต่อสู้กับนิพพานมีหรือไม่มีนะฮะนี่แหละคือความเรียนได้เฉยจำได้เฉยไม่ได้เห็นตัวจริงจำได้แต่ชื่อไม่เห็นตัวจริงมีแต่ความสงสัยแบกความสงสัยไปจบพระไตรปิฎกก็แบกแต่ความสงสัยเพราะฉะนั้นผู้เรียนมากเรียนน้อยถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติแล้วไม่มีหลักมีเกณฑ์จะเรียนขนาดไหนก็ตามจบพระไตรปิฎกก็จบได้ตั้งแต่ความจำไปมรรคผลนิพพานไม่ได้นะต้องเอามาปฏิบัติแยกมาถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่ามรรคพระไตรปิฎกนั่นคือแปลนแห่งมรรคผลนิพพานเหมือนกับแปลนบ้านของเราชนิดต่างๆถ้ามีแต่แปลนเฉยๆวางไว้เต็มห้องเต็มหับมันก็เป็นแปลนไม่สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาถ้าต้องการเป็นบ้านเป็นเรือนตึกขนาดไหนหลังใดแล้วเอาแปลนนั้นออกมากลางแล้วปลูกสร้างไปตามแปลนนั้นแล้ว
นี่จะปรากฏเป็นผลขึ้นมาตั้งแต่เริ่มวางรากฐานก็เห็นแล้วท่านว่าปฏิเวทปฏิเวทก็เหมือนกับว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นเองปริยัติได้แก่แบบแปลนแผนผังของมรรคผลนิพพานปฏิบัติได้แก่การก้าวเดินเพื่อจะสร้างตัวจริงขึ้นมาให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิก็เห็นแล้วเนี่ย จิตของเราสงบนี่เริ่มเป็นรากเป็นฐานขึ้นมาแล้วในขั้นของสมาธิร่างสมาธิได้ปรากฏขึ้นแล้วสมาธิประเภทใดหนาแน่นขนาดไหนปรากฏขึ้นมาปรากฏมาเหมือนเขาสร้างบ้านว่าตั้งแต่เริ่มวางรากวางฐานขึ้นมาวางคานขึ้นมาจนกระทั่งตึกรามบ้านช่องสำเร็จลงไปแล้วนี่บ้านสมบูรณ์สำเร็จอันสมบูรณ์นะ อันนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่สมาธิศีลแล้วก็ประจักษ์ในตัวของเราแล้วนี่คือภาคปฏิบัตินะศีลก็ปฏิบัติให้มีศีลสิอย่าสักมาเป็นผ้าหัวโล้นอวดตัวว่ามีศีลนะไม่รักษาไม่มีนะศีลดีไม่ดีสังหารศีลให้ขาดตะบันไปศีลไม่ติดหัวโล้นเลยก็มีเยอะนะถ้าเราอย่าเข้าใจว่าจะมีศีลทุกคนไปนะไอ้พวกไปพวกผีพวกสัตว์นรกพวกไม่มียางอายต่อศีลต่อธรรมนั่นแหละพวกทำลายศีลตัวเองแล้วก็เอาผ้าเหลืองครอบหัวโล้นมาประกาศตนว่าเป็นพระนั้นทั้งที่ไม่มีศีลจากตัวเนี่ยเพียงเรียนเฉยไม่ปฏิบัติตามแล้วยังทำลายศีลตัวหนึ่งด้วยนี่มีศีลที่ไหนความจำมีความหมายอะไรใครก็รู้นี่ว่าศีล227แล้วมันทำลายหมดแล้วมันจะเหลืออะไรแม้ตัวเดียวศีลข้อเดียวก็ไม่มีเหลือเนี่ยความจำไม่เฉยมันทำลายได้นะเออมันไม่เป็นมรรคเป็นผลอะไรนี่ที่นี่เรียนขั้นใดภูมิใดก็ตาม เรียนสมาธิก็มีแต่ความจำเรื่องปัญญาขั้นใดมีแต่ความจำตลอดมรรคผลนิพพานมีแต่ความจำและเต็มไปด้วยความสงสัยไม่ได้มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองนะผู้เรียนมากเรียนน้อยถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วอย่าอวดว่างั้นเลยนะเราเรียนมาแล้วเราจึงกล้าพูดนี่วะเราก็บอกว่าเราเป็นหนอนแทะกระดาษอยู่7 ปีเนี่ยเรียนมาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เรื่องใดแล้วแต่แทะกระดาษนี้ยังมีภาคปฏิบัติอยู่นานเราก็ดีปฏิบัติมาเรียนหนังสือแล้วก็ปฏิบัติหากไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยความสงสัยนั่นแหละเป็นนอนแท้กระดาษมาตลอดนะจนกระทั่งออกปฏิบัติเริ่มมาตั้งแต่นี่นะศีลเราก็บริสุทธิ์เต็มที่แล้วอบอุ่นเนี่ยประจักษ์ในหัวใจของเราเพราะเรารักษาเนี่ยรักษาคือการปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติรักษานะสมาธิก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อเรา ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนสมาร่างสมาธิก็เริ่มปรากฏสมาธิขั้นใดสูงขึ้นขนาดไหนละเอียดขนาดไหนปรากฏขึ้นเรื่อยๆเพราะการสร้างขึ้นเรื่อยๆได้แก่การบำเพ็ญจากนั้นก็เป็นปัญญาปัญญาขั้นใดก็รู้นี่แหละเดี๋ยวสร้างขึ้นเป็นภาพของปัญญาเป็นเรือนร่างของปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นปัญญาขั้นใดมันก็รู้ขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งมหาปัญญาก็รู้ชัดๆนี่สูงขึ้นไปเรียกว่าสร้างมรรคผลนิพพานเออสร้างขึ้นไปตั้งแต่สมาธิสมบัติปัญญาสมบัติขึ้นไปเรื่อยๆเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นจนกระทั่งถึงมหาวิมุตติโอจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญานี่จวนเสร็จแล้วนั้นนี่นะมรรคผลนิพพานบ้านอันสมบูรณ์คือสําเร็จถึงมรรคผลนิพพานจวนเสร็จแล้วพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วนี่บ้านอันสมบูรณ์มรรคผลนิพพานเต็มหัวใจแล้วนี่ปฏิเวทความรู้แจ้งมาเป็นลําดับตั้งแต่เริ่มศีลบริสุทธิ์ก็รู้แจ้งในตัวเองสมาธิขั้นใดปรากฏขึ้นมาจากการปฏิบัติของตัวเองก็รู้แจ้งในตัวเองและปัญญาขั้นใดที่เราพิจารณาแยกคายขนาดไหนก็รู้แจ้งในตัวเองจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาก็รู้แจ้งในตัวเองกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นขาดสะบั้นไปหมดกิเลสไม่มีอะไรเหลือประจักษ์แจ้งนี่เรียกว่าครอบโลกธาตุเลยก็รู้ประจักษ์ในตัวเองถามผู้จะสมัยนี่แหละปริยัติปฏิบัติปฏิเวทกลมกลืนมาเนี่ยศาสนาถ้ามีแต่ปริยัติศาสนาไม่เต็มบาตรเต็มเต็งนะ มีแต่ความจำอย่างเดียวปฏิบัติไม่มีปฏิเวทก็ไม่มีฮั่นธรรมดาต้องมีทั้ง3อย่างนี้ศาสนาจึงจะสมบูรณ์แบบทรงมรรคผลนิพพานไว้ได้ถ้าไม่มีแต่ความจำไม่ทรงมีแต่ความจำเขากับเราไม่ผิดกันอะไรเลยเรียนมากเรียนน้อยไม่มีปัญหาไม่เห็นเป็นสาระประโยชน์อะไรดีไม่ดีเรียกว่านอนแท้กระดาษไม่ได้มีภาคปฏิบัตินี่นะเรียนเฉยๆพระกบิดกท่านถูกท่านไม่ผิดไปไหนแต่มันผิดที่พูดที่ไปนอนแท้กระดาษเต็มไปด้วยความสงสัยไม่เชื่อตามหลักความจริงที่ท่านสอนไว้ในหนังสือนั่นเองแล้วเอากิเลสตัณหาก็ไปแทรกสงสัยนั่นนี่สุดท้ายก็เอากิเลสไปโลภมาบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกไม่มีทั้งที่ท่านสอนในตำราว่ามีกิเลสมันเข้าไปลบล้างจะหมดว่าไม่มีเนี่ยสุดท้ายก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะภิกษุไปอย่างนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้เห็นไหมดูเอาทั้งท่านทั้งเรามันเหมือนกันหมดนั่นแหละพอลงกิเลสมีในหัวใจแล้วเมื่อมีภาคปฏิบัติแล้วจะรู้กันเป็นลำดับลำดาไปนั่นแหละไม่สงสัย ให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะผมนี่เป็นห่วงเป็นเพื่อนว่า
การเทศนาว่าการต่อหมู่ต่อเพื่อนไม่ว่าสถานที่ใดก็ตามผมไม่ได้สงสัย ไม่ว่าจะเทศแบบไหนขั้นใดภูมิใดถอดออกมาจากหัวใจมาเทศนะไม่ได้ไปหาเอาคัมภีร์สาธุไม่ได้ประมาทคัมภีร์นะแต่คัมภีร์ในนี่มันประจักษ์แจ้งแล้วท่านสอนอยู่คัมภีร์นอกก็สอนเข้ามาคัมภีร์ในนี่แล้วมันก็เป็นขึ้นในคัมภีร์ในแล้วไปถามที่ไหนอีกนี่การสอนถอดออกมาจากหัวใจมาสอน สอนด้วยตำหนักตำราเป็นหนึ่งนะผิดกันมากนะสอนเอามาจากตำหนักตำราเอามาจากความจำเจ้าของเองก็สงสัยการสอนผู้อื่นก็สงสัยหาความแน่ใจไม่ได้นี่ผู้ฟังจะเอาผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาจากไหนที่เมื่อเรารู้เราเห็นภายในจิตใจของเรานี่ถอดออกมานี่ด้วยความเต็มรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดใดถอดออกมาจากหัวใจหัวใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สงสัยไม่สงสัยผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นสินี่แหละพระพุทธเจ้าสอนโลกท่านเอาถอดออกหัวใจเอาธรรมออกมาจากหัวใจท่านจริงมาสอนโลกพระอรหันต์ท่านถอดเอาธรรมมาจากหัวใจจริงมาสอนโลกพวกเราถอดออกมาจากความจำตามตำหนักตำรามาสอนเอาสุตของก็งมรูปคำคำที่สอนคนอื่นก็รู้ลุงคำไปตามกันหมดเลยมหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นั่นงูปลาไปอย่างนั้นนะนี่แหละความจริงของธรรมที่เกิดขึ้นศาสนาแท้ๆอยู่ที่หัวใจความจริงทั้งหมดอยู่ที่หัวใจเมื่อรู้เท่านี้รอบโลกธาตุแล้วสงสัยอะไรในโลกอันนี้ไม่สงสัยประจักษ์เนี่ยศาสนาพุทธเจ้าคือตลาดแห่งพระนิพพานสดๆร้อนๆนะอากาลิโกอากาลิโกฟังสิธรรมพุทธเจ้ามีการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วแม้จะเกาะชายจีวรพุทธเจ้าดูก็เป็นโมฆะอยู่นั่นแหละถ้าปฏิบัติแล้วพุทธเจ้าปรินิพพานไปไหนก็ตามสวากัสสัมจัดไว้ชอบแล้วนั่นแหละคือทางเดินนั่นแหละคือแบบแปลนชั้นฝังที่ถูกต้องทุกอย่างให้นำมาปฏิบัติในจุดนี้ให้ดีแล้วจะเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลขึ้นในตัวของเราประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าตลอดเวลานะถ้าให้เดินไปตามร่องรอยที่ทรงแสดงแล้วเหมือนกับจับชายจีวรพระพุทธเจ้าไปตลอดนะถ้าปล่อยการปฏิบัติให้เผลอไปตามหลักสวดคาถาธรรมนี้แล้วอยู่ประทับอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรโมฆะบุรุษโมฆะภิกษุนั้นให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะเอาจริงเอาจังนะนี่ผมก็จวนตายมาแล้วเพราะงั้นธรรมะที่สอนโลกคราวนี้รู้สึกอย่างมันจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นดวงชะตาวาสนาของโลกก็อาจเป็นได้แล้วเป็นอะไรกับเรามันก็เป็นได้เรื่องความเมตตาสำคัญมากที่เราจะให้ไหวตัวออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายแต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าธรรมประเภทเหล่านี้ที่เราจะนำมาแสดงให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราได้ทราบนะมันก็ออกมาด้วยความบุญบันดาลดังที่เห็นนี่แหละออกมาเมื่อออกสนามแล้วมันขึ้นเวทีแล้วมันต้องต่อยสิจะอยู่เฉยๆไม่ต่อยนี่ความสามารถขนาดไหนมันก็ไม่ต่อยอยู่ในภายในนั้นนี่ความรู้นี่เต็มหัวใจมาแล้วก็เคยได้พูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วนี่นะว่า ยกกันก็ทั้งถึงวันสถานที่เดือนปีนู่นนะไม่ใช่ธรรมดาเคลื่อนข้าที่ไหนมาฟาดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493บนหลังวัดดอยธรรมเจดีย์เวลา5ทุ่มนั่นเป็นเวลาเผาศพกิเลสประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนสะท้านไปหมดเลยนะเป็นนี่หัวใจนี่แหละแต่ประหนึ่งว่าหัวใจนี่กับกิเลสภาพจากกันนี่ประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนไปหมดนั่นนะธรรมดามันก็อยู่อย่างนี้ละต้นไม้ภูเขาก็อยู่ธรรมธาตุแต่ระหว่างจิตกับกิเลสกับธรรมฟัดกันขาดสะบั้นจากกันนะเพื่อนนี่แหละเวลา กิเลสขาดสะบั้นหงายลงไปได้เผาสุกิเลสนี่เมื่อประหนึ่งว่าโลกธาตุนี่หวั่นไปหมดจริงๆนะจนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหโอ้โหน้ำตาร่วงพากลงทันทีเลยนะโอ้หาธรรมหาที่ไหนหาที่ไหนธรรมอยู่ที่ไหนธรรมอยู่ที่ไหนนั่นนะอุทานขึ้นมานะแล้วก็ว่าเราหาธรรมแบกกดสะพายบาตรขึ้นเขาลุงนั่นลุงนี้แล้วก็ว่าเราหาธรรมหาธรรมธรรมอยู่ที่ไหนคือเวลามันรู้แล้วมันธรรมอยู่ที่นี่ที่เราดำเนินนั้นก็ถูกเป็นระยะไปที่เรามาเอาอย่างจังๆว่าธรรมอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นี่เห็นแล้วที่นี่อ๋อเราก็มีวาสนาอยู่บ้างพอประมาณนะเราไม่เคยคิดเคยคาดว่าเราจะรู้จะเห็นแม่นิพพานเราเคยคาดว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นทีนี้เป็นยังไงไม่ได้เรื่องนิพพานกับธรรมชาติอันนี้เข้ากันได้ยังไงหรือไม่นั่นหายสงสัยทันทีธรรมชาติที่เป็นอยู่หัวใจของเรานี่กับคำว่านิพพานนิพพานนั้นรู้สึกว่าหยาบมากนะธรรมชาตินี้คาดไม่ได้เลยแต่ก็ต้องเอาชื่อนั้นเอามาใส่หรือมหาวิมุตติมหานิพพานเลยเป็นเรื่องหยาบไปหมดเลยนะถ้าว่าธรรมธาตุนะเข้ากันได้สนิทนะนี่มันประจักษ์ในหัวใจเพราะว่าธรรมธาตุเท่านั้น
เข้ากันได้สนิทหมดบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายทุกๆพระองค์พอถึงขั้นนี้แล้วปั๊บนี่เป็นธรรมชาติด้วยกันหมดแต่ก็ต้องเอาใช้ชื่อเพราะโลกนี้มีสมมติก็ต้องชื่อว่านิพพานหรือมหาวิมุตติมหานิพพาน แต่คำว่าธรรมธาตุไม่ค่อยมีใครพูดเราถอดออกมาพูดโดยไม่สงสัยอ๋อนี่ธรรมธาตุแล้ว เป็นอย่างนี้ฮั่นนี่แหละผลของการปฏิบัติตั้งแต่วันนั้นมาแล้วผมไม่เคยปรากฏว่ากิเลสตัวใดเท่าเม็ดหินเม็ดทรายที่จะมาแทรกให้เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยกิเลสเรานึกว่าเผาศพมาแล้วตั้งแต่วันนั้นมันยังโผล่ให้เราอย่างนี้ไม่เคยเราก็ไม่เคยสงสัยด้วยเพราะเรื่องสงสัยมันเป็นเรื่องก็มันจะหลุดพ้นยังไงมันสงสัยอยู่นั่นน่ะเออมันขาดสะบั้นไปแล้วสมเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสมมุติอดีตอนาคตเป็นเรื่องสมมุติธรรมชาตินั้นไม่มีอดีตอนาคตไม่มีสมมุติแล้วจะเอาความเสื่อมของเจริญมาจากไหนเรียกได้คําเดียวว่าธรรมธาตุพอประจักษ์ตั้งแต่วันนั้นแล้วจะสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เคยปรากฏนะนี่แหละที่นํามาสอนโลกสอนที่แรกแล้วก็สอนไปเป็นขั้นเป็นตอนธรรมดาเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนก็สอนธรรมดาแต่แล้วไม่ได้บอกออกประกาศเหมือนอย่างที่นำชาติคราวนี้ว่าเราได้รู้ได้เห็นนะเนี่ยคราวนี้ได้ออกแล้วนะออกมาให้โลกที่มีหูมีตาอยู่บ้างได้คิดได้อ่านพิจารณาได้เป็นคติเครื่องเตือนใจตนไอ้พวกที่กองทัพกิเลสหูหนาตาทึบนั้นมันก็มีแต่ค้านต้านทานอย่าสนใจกับมันคนที่ดียังมีอยู่เราสอนเพื่อคนที่อยู่เป็นสาระประโยชน์คนที่หมดคุณค่าไร้คุณค่าแล้วเราไม่สนใจปทัพปรมาปล่อยทีเดียวเลยนี่แหละที่เรานำออกมาสอนเนี่ยที่ว่าเปิดเนี่ยบางทีพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มีความวิตกวิจารณ์ว่าเราไม่อยากให้พูดถึงขนาดนั้นไม่พูดยังไงว่างั้นเลยนะเราขึ้นทันทีเลยนะฮะจะมาคือว่าพูดเช่นว่าสำเร็จอรหันต์อรหันต์อย่างที่เขียนไว้นั่นแหละแม้จะถึงจะพูดว่าเราเป็นคือพระอรหันต์องค์หนึ่งนี้จะผิดไปไหนอย่างนี้นะแล้วเหมือนกับเป็นความเสด็จจันไรเสด็จจันไรขอบกิเลสนั่นสิธรรมนั่นจะเป็นอะไรก็ท่านเป็นอย่างนั้นนี่กิเลสมันจงฆ่าสื่อของธรรมต่างหากไม่ให้พูดอย่างนั้นเออนั่นเห็นไหมกิเลสมันว่างั้นนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ผมก็เคยได้ยินเออว่าไม่อยากให้ผมพูดอย่างนั้นว่าโอ้ยอย่ามาห้ามนะว่ากิเลสมีสามแดนโลกธาตุให้มาว่างั้นเลยเวลานี้หัวใจเราเต็มด้วยธรรมครอบโลกธาตุแล้วจะไม่เราพูดได้ไงพระพุทธเจ้ารู้ได้เห็นได้พูดได้ทำไมเรารู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเราพูดไม่ได้วะว่างี้เลยเอากิเลสตัวไหนที่มาคัดค้านตันทานให้มาโบกมือหามันเลยเวลานี้ทำแต่หัวใจครอบโลกธาตุแล้วกิเลสตัวไหนเก่งให้มาว่างั้นเลยหรือฟาดมันหงายหมดทั้งโคตรมันลงทะเลหมดว่ะนี่เห็นไหมกล้าหาญไหม นี่เราทำถล่มได้ขึ้นเต็มหัวใจแล้วกิเลสหมอบทั้งหมดไม่มีตัวไหนจะมากล้าถึงจะกล้าต้านถึงจะต้านทานก็ลมปากของพวกกิเลสต่างหากเราไม่มีอะไรกับนั่นนะเป็นเรื่องของเขาต่างหากเรื่องของเราไม่มีมีแต่ความเมตตาสงสารพูดให้เขาอกเข้าใจเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจได้รับผลประโยชน์ตามการแสดงนี้เท่านั้นไอ้เรื่องความอยากโอ้อยากอวดเอาอยากมาจากไหนนั่นก็มีเท่านั้นเองเ นี่ยถึงได้เปิดปีนี้เปิดออกเรื่อยๆนะกว้างขวางเลยนี้ก็ยังไม่ได้นั่นนะเราจึงได้กล้าพูดเลยว่าการเทศนาว่าการสั่งสอนโลกมานี่ก็เป็นเวลาที่ออกเปิดเผยอย่างนี้เป็นเวลาร่วม2ปีมาแล้วนะแล้วคนทั้งหลายบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอาจจะคิดว่าเราเทศมานานนี้ธรรมะจะอ่อนลงอย่าเข้าใจผิดนะว่างี้เลยเออไม่ได้แน่นะว่าแล้วแต่เหตุการณ์เข้ามาผ่านสามเดือนโลกธาตุนี้เอาตัวไหนเก่งเข้ามาธรรมะจะออกรับกันทันทีเลยดีไม่ดีนี่เคลียร์ตอนลงขาดสะบั้นไปเลยเวลานี้นี่เคลียร์ตอนยังไม่ได้ย่อนนะแล้วว่านี่นะแล้วพูดโกงๆนี่นะสะพายไปไหนนี่เคลียร์ตอนมันก็ติดย่ามดึงออกไม่ยอมออกนะว่ามันไม่ควรที่จะออกมันก็ไม่ออกเนี่ยพอถึงขั้นที่จะออกแล้วเอาไว้ไม่อยู่ขาดสะบั้นลงเลยเหมือนเขาทอดแหนั่นเองกลางแหไปที่จะทอดมองไปที่ไหนมันมีแต่ขี้หมูราขี้มาแห้งอย่างมากก็ปลาซิวกับแหผืนหนึ่งแล้วมันคู่ควรกันหรือทอดลงไปพันหนึ่งกับขี้หมูขี้หมานั้นแล้วเอาแหมาล้างทั้งวันมันเข้ากันได้ไหมคุณค่าของแหราคาเท่าไหร่แล้วขี้หมูขี้หมามันมีราคาอะไรบ้างควรหรือที่จะไปทอดแหกับขี้หมูขี้หมานี่ธรรมะประเภทนี้เพียงตอนก็อย่างนั้นเหมือนกันเ มื่อมันยังไม่ควรที่จะลงไม่ลงทำยังก็ไม่ลงพอถึงการเวลาที่ควรจะลงแล้วไม่ต้องบอกขาดสะบั้นลงไปทันทีเลยนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้อวดเราพูดเต็มหัวอกของเราเ พราะเราจวนจะตายแล้วให้โลกได้เห็นความของจริงของพระพุทธเจ้าศาสนาเป็นของจริงบ้างมีจะเอามาพูดงูปลากันจำได้เท่าไหร่แล้วก็มาพูดของจริงไม่ปรากฏในหัวใจไม่พูดมันจะมีน้ำหนักที่ตรงไหนสุดท้ายศาสนาก็กลายเป็นคัมภีร์โบราณกลายเป็น
เข้าไปอยู่ในตู้ในหีบล็อกกุญแจไว้ออกมาเพ่นพ่านมาได้นะมีแต่กิเลสตีตลาดแหลกหมดเท่านั้นที่เพราะงั้นทำจึงเอาออกมาบ้างที่เมื่อมันปรากฏในหัวใจแล้วทำเป็นของจริงทำไมออกไม่ได้วะจึงออกมาถอนออกมาจากหัวใจเทศสอนโลกนี่แล้วพูดจริงๆเราเรียนเหมือนกันแต่เราไม่ได้ถอนออกมาจากตำราเราถอนออกมาจากหัวใจของเราออกมาเทศสอนเนี่ยเราจึงไม่เคยตัวกระทานไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดที่เชื่อว่าจะมาติดโลกเสียงสารนี่ใครจะมาถามปัญหาอะไรติดนี้เราไม่เคยคิดถึงที่เขาจะเราจะติดเขาเพราะเราไม่เคยรู้ก็เห็นสิ่งที่เขาเคยผ่านมาเขามาถามเราก็ไม่ได้ติดเราเนี่ยเมื่อเราไม่ติดเราสักอย่างเดียวฉะนั้นเราจะติดอะไรในโลกธาตุนี้นั่นมันก็มีเท่านั้นเอง เราจึงได้พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างนี่เราจวนจะตายแล้วเปิดให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเราทราบว่านี้ธรรมของจริงพระพุทธเจ้าคงเช่นคงวาหนาอย่าพากันเป็นบ้าว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยนะข้าส่งไว้นี่เห็นไหมอย่าว่างั้นนะเต็มหัวใจเนี่ยครอบโลกธาตุนู่นนะมันครอบมาได้48 49ปีทั้งปัน493จนกระทั่งป่านนี้แต่ทําไม่เคยหิวโหยนี่นะมีก็เหมือนไม่มีแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะมาสัมผัสพอจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาเกี่ยวข้องก็ออกตามขั้นลําพูง แต่นี้มันก็มีความจําเป็นชาติไทยของเราจะล่มจะจมอยู่แล้วทําไงทางด้านวัตถุก็จะล่มจะจมอยู่แล้วทางด้านจิตใจยิ่งแล้วทีนี้เวลาออกก็ต้องออกทั้ง2ด้านน่ะสิทางด้านวัตถุก็อย่างที่เห็นนี่แหละบิณฑบาตแต่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมาช่วยซ่อมแซมสิ่งที่มันบกพร่องไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตแต่ที่มันจำเป็นจริงๆก็คือว่าด้านจิตใจนี่ล้มเหลวมากนะชาวพุทธของเราจึงได้ฟื้นทางด้านจิตใจไปที่ไหนเทศทางด้านจิตใจนี่มากต่อมากธรรมะเลยกระจายเป็นประโยชน์แก่โลกมากมายเวลานี้กระเทือนทั่วประเทศไทยก็ว่าได้นะธรรมะประเภทเหล่านี้แต่ยังไม่ถึงแบบนี้เคลียร์นิจจอนเราก็บอกคงนี้แหละถึงขั้นนี้เคลียร์นิจจอนมันจะออกมันเองนะว่ามันไม่ได้เคยว่ากล้าว่ากลัวใครนะสามเดือนโลกธาตุนี่กลัวอะไรนี่ถังขยะกลัวอะไรทำเป็นถังขยะเหรอทำเลิกก็ถังขยะแล้วจะมากลัวถังขยะมากล้าต่อถังขยะอะไรเรื่องโลกของมีโลกมีกิเลสโลกถังขยะทั้งนั้นนี่นะทำท่านเลิกเลยขนาดไหนสายตาของทำมองดูโลกนี่เหมือนมองดูถังขยะนั่นเองแล้วจะมากลัวถังขยะหาอะไรมากล้าถังขยะหาอะไรทำคำเลิกเลยจริงๆแล้ว นั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้ากันตั้งองค์ตั้งใจนะเวลานี้ศาสนาของเรานี่เราสลดสังเวชที่ได้ยินคำผู้ที่มีเจตนาดีต่อเรานั่นแหละมาพูดหาที่ต้องผีเข้ามาได้เขาเป็นผู้มีเจตนาหวังดีอุปถัมภ์ปถากบำรุงศาสนาแล้วมาพูดนะแล้วเราสะเทือนใจเรามากนะเขาพูดถึงเรื่องว่าศาสนาก็คือภิกษุนี่เป็นหัวหน้าให้ความร่มเย็นแก่โลกแก่สงสารเฉพาะอย่างยิ่งแก่ชาวพุทธเรามานมนานชาวพวกชาวพุทธทั้งหลายก็ถือเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรแห่งพระเจ้าพระสงฆ์เขาว่างั้นนะถ้าเวลานี้มานี่ดูพระสงฆ์นี่เลยกลายเป็นภัยต่อชาติต่อศาสนาไปมากแล้วนั่นแล้วสุดท้ายเขาก็ย่นออกมาว่าพระนี่เป็นอันหนึ่งในการทำลายศาสนาว่างั้นฟังที่นะมันน่าอายเขาไหมพระนี่เป็นอันตรายอันดับหนึ่งในการทำลายชาติศาสนานั่นทำไมฟังพี่นาสิทำลายแบบเงียบๆว่างี้นะแบบไม่ต้องมีกระตกกระตากไม่มีปีนี่คุยไม่มีปืนผาหน้าไม้แหละ ไม่มีดังเคี้ยวดังก๊อกก๊อกแกบๆล่ะแต่มันกืนอยู่ภายในกืนภายในจมอยู่ภายในเนี่ยโสกโปกอยู่ภายในว่างั้นนะต่างคนต่างทำลายอยู่ภายในภายในเนี่ยเวลานี้ศาสนา นี่จะจมเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ซ้ำเป็นผู้พาให้จมเป็นอันดับหนึ่งเขาว่างี้เราสรุปสังเวชนะฟังแล้วพิจารณาที่หมู่เพื่อนว่าไงเขาพูดตำหนิเขาไม่ได้นะถ้าเรามันเป็นอย่างนั้นทั้งเขาทั้งเราเหมือนกันหมดนั่งอยู่เวลานี้มันก็เหมือนกันจะให้ว่าไง ถ้าจะคิดให้คิดถ้าจะแก้ให้แก้นะต่างคนต่างนั้นอย่าเป็นพระหน้าด้านนักศาสนาทำลายศาสนานะถ้าเรานี่หัวร้อนๆเป็นเพศที่ร่มเย็นท่านทำไมจึงกลายเป็นอันตรายของชาติบ้านเมืองและศาสนาได้เ นี่ยก็เพราะความเลวแหลกแหวกแนวของกิเลสมันขยี้ขยำหัวใจพระให้แสดงออกเป็นฟืนไฟต่อชาติศาสนานั่นเองทั้งหลายมาพิจารณานะข้อนี้ผมฟังแล้วผมสรุปทางเวทนะเขาพูดหาที่ตำหนิเขาไม่ได้นะเขาเป็นผู้เคารพนับถือศาสนาเขาเป็นห่วงเป็นใยเขาก็จะเห็นอยู่ในทุกแห่งทุกหนนั่นเองเขายังมากล้าพูดได้ไงวะเขาไม่เห็นก็มาพูดได้ยังไง เห็นพระเป็นพันธะทำลายศาสนาอยู่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมันอดไม่ได้มันก็ต้องคิดที่คนเราอัดอั้นตันใจจะตายเขามาระบายครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือนั่นเขาก็มาเล่าให้ฟังไอ้เราก็ฟังแล้วสะดุดเกิกเลยเชียวนะโถขนาดนี้เลยว่ะฮั่นพระคันพิจารณานะอย่าให้เป็น
อันตรายต่อศาสนาไม่เคยเป็นอันตรายต่อโลกเราเป็นพระยังเป็นผู้นำของประชาชนอย่าเป็นอันตรายต่อประชาชนเป็นอันตรายต่อชาติต่อศาสนานะให้เป็นที่ดีมงคลเป็นที่ร่มเย็นไปที่ไหน เมืองไทยแล้วเนี่ยบ้านไหนก็ตามไม่มีวัดมีวานี่แห้เหี่ยวแห้งจิตใจนะไปที่ไหนก็ต้องสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาเพื่อมีร่มโพร่มใสเป็นที่อบอุ่นร่มเย็นนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะแต่พระกายเป็นจนเป็นมารเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองจริงๆแล้วจะให้เขาพึ่งใครให้เราพิจารณาสิเรื่องเหล่านี้น่าพิจารณาเอามากนะศาสนาจะจมไปด้วยพวกเรานี่มันมีอย่างเหรอว่าพวกเราเป็นผู้นำของการบำเพ็ญศาสนาแล้วกลับมาเป็นผู้นำในการทำลายชาติศาสนาของบ้านของเมืองแล้วเป็นมันน่าฟังไหมพิจารณาสิ นี่แหละผมสรุปสังเวชนี่นะให้ปากันพิจารณาตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะนี่ผมยิ่งแก่ลงทุกวันเป็นห่วงเป็นใยโลกห่วงมากทีเดียวเวลานี้เพราะงั้นทำการแสดงธรรมจึงมีหนักมีเบาเพราะความห่วงใยเพราะความเมตตาในการแสดงธรรมนี้ก็วันนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วอะละพอพูดไปพูดมาคอแหบไปเท่าไหร่ดูที่นาฬิกาฮะมันดูไม่ออกนั่นน่ะเท่าไหร่ทันจัดกระผมฮะสองทุ่มทันจัดกระผมสองทุ่ม37นี่เทศเป็นเวลาเท่าไหร่ประมาณทุ่มชั่วโมง10นาทีใช่ไหม15 นาทีเทศวันนี้มีเร่งหน่อย นี่ก็เทศธรรมะนี่แล้วมันหักเป็นน้ำมันเองมันเร่งหน่อยเหนื่อยมีเหนื่อยมีใครบ้างไหมแอบฟังตามนั่นเทศแล้วพระฟังล้วนๆให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีพวกนี้มาแอบฟังจนได้ล่ะมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยล่ะแท้สอนพระไม่เหมือนสอนคารวะนะถ้าสอนพระมีแกงหม้อจิ๋วนั่นเองวันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นหม้อจิ๋วนะเป็นเพียงแกงหม้อเล็กเท่านั้นแหละไม่ได้ขึ้นหม้อจิ๋วแกงหม้อใหญ่มันสะเปะสะปาไปทั่วประเทศไทยแล้วเวลาเนี้ยพระเนี่ยที่มาอยู่ด้วยกันนี้ให้เป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันนะใครจะมาดื้อด้านมาชี้ฉี่มานะบวชรู้อดฉลาดขวางหมู่ขวางเพื่อนนะเราเป็นเพศของพระให้อภัยกันง่ายที่สุดคือพระเรายอมรับเหตุผลคือพระเรานะถ้ามีที่ถือมานาแล้วนี่คือยักษ์ไม่ใช่พระนะอย่าให้มีในวัดนี้นะมีสอนจนถ้าเป็นชาติตายแล้วยังผลจะเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วดูไม่ได้นะก็มองสุภาพสีแค่แบบนี้ถึงสุภาพแล้วก็มันเริ่มหมดเลยเคลื่อนเริ่มนะพระธรรมะฟังลงไปมันก็ยิ่งเริ่มหมดเลยพอวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนะผมไม่ไปเกี่ยวข้องกับผมคือให้ทำงานเหล่านี้เข้ากับทำงานกับผมเองอาจารย์ยูเมพันเตโหหินั่นท่านทั้งหลายกล่าวแล้วท่านขอถือเราเป็นครูเป็นอาจารย์และให้นำตักเตือนสั่งสอนพระละของท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติต่อเราก็มีแล้วในคำขอนิสัยให้ทำหน้าที่อย่างนี้ต่างคนต่างขนใจในข้อวัดปฏิบัติทั้งคนนะนั่นแหละคือทำงานเพื่อเราสมกับอาจารย์โยมีไม่ไปเกี่ยวกับเราให้เกี่ยวกับงานนี้ที่เราสั่งท่านพอพูดคำนี้แล้วผมก็ในลูกที่พ่อแม่ครูจันท่านว่าอยู่กับท่านก็คือผมนี่แหละติดแนบตลอดไอ้อารผมต้องเข้าก่อนขนบริขารออกมาให้หมู่ให้เพื่อนหมู่เพื่อนคอยอยู่ข้างนอกผมเข้าข้างในขนออกมาขนออกมาที่นานเข้านานเข้าท่านคงจะคิดของท่านหน่อยพระผู้ยิ่งใหญ่มันอายุพรรษามากแล้วก็ไม่ต้องมาทำข้อวัดปฏิบัติของเราอะไรมากนักก็ได้นะวางเพียงอยู่ห่างคอยอยู่อยู่ห่างก็ได้ให้พระเรียนที่มาบวชใหม่ๆไม่รู้ภาษีภาษาเรื่องมาทำขวัตเดี๋ยวมันจะไม่มีนิสัยติดหัวมันแหละผมวางนี่นะผมไม่ยืมนะพระเราพระผู้มีภาษาแล้วผู้ใหญ่แล้วก็คอยดูอยู่ข้างนอกนะคอยสังเกตดูอยู่ข้างนอกผมวางก็ได้ให้พวกนี้เข้าไปทำขวัตปฏิบัติเดี๋ยวมันจะไม่มีนิสัยติดหัวมันแหละนะพระผมวางมันนะมึงท่านพูดกงไปมาเพราะแม่ครูจันเราจากนั้นเราก็ไม่เข้าละแต่เนี้ยหมู่เพื่อนไรทุกอย่างเข้าบริการใครจะเป็นคนเข้าแล้วเป็นคนสั่งข
คนที่ควรจะเข้าห้องท่านได้แล้วให้เข้าแล้วคนออกมาให้พวกนี้รับไปรับไปใครรับบริขารอันไหนแล้วอย่าให้ก้าวไก่กันนะนี่เราสั่งขาดสั่งขาดใครเคยเอาบริขารอันไหนให้ออกมาอย่าก้าวไก่กันเราก็คอยดูแลข้างนอกดูแลข้างนอกตลอดมาบางวันเราก็ขึ้นบางวันเราก็มาอยู่บันไดแต่การปรับกวาดข้างล่างนี้เรามาทำทุกวันบางวันเราก็ขึ้นบางวันเราก็ยืนอยู่บันไดคอยดูท่านเองเอาของลงมานั่นแหละขนาดนั้นเราเอาใจใส่หมู่เพื่อนท่านเองแล้วครูบาอาจารย์ติดแนบตลอดถ้าไม่เห็นเราขึ้นไปสักสองหรือสามวันจะส่วนมากเราจะไม่เลยสามวันแล้วเราจะขึ้นก่อนเช้าท่านออกจากห้องคือสองวันเลื่อนไปวันที่สามจะขึ้นบางทีท่านก็ถามท่านเองนะนั่นเห็นไหมเลยได้ท่านจับตลอดกับผมนี่ท่านจับมากจริงๆเลยเด่นมากทีเดียวกับผมท่านไม่เห็นเราขึ้นไปท่านหามาไหมเนี่ยแต่ท่านเองก็ถามพระฉะนั้นนะท่านไม่เกี่ยวข้องกับเราแล้วท่านพูดอะไรนี่พระยังจะบอกเราหมดเรื่องเกี่ยวกับเราแล้วพระยังจะบอกมึงท่านหามาไหมมาอยู่ข้างล่างเงียบไปเลยนั่นท่านจับเรื่องนั้นเหมือนกับว่าปล่อยไปแล้วเลยไม่สนใจกับท่านกับคอวัดปฏิบัติกับท่านความหมายว่าไงว่าม้าอยู่ข้างล่างท่านหายไปแล้วก็สองวันยกส่วนมากไม่ค่อยเลยสองวันละแล้วก็ขึ้นเลยเวลาท่านออกห้องมาแล้วก็ขึ้นไปรออยู่แล้วดูพระดูเนรถ้าไม่ขึ้นแล้วก็อยู่ข้างล่างปัดกวาดอะไรเลยว่าแล้วออกเดินลงกลมนี่ผมบอกว่าอย่างนี้สายของผมคือคล้ายกับท่านตลอดเวลาห่างไม่ได้นะเพราะท่านเลยมันสู้ๆซ่าๆอันนี้อันหนึ่งที่ผมหนักมากคืออย่างผมนะจนอกผมจะแตกผมทนเอาเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์เพราะฉะนั้นผมยังเลยว่ามาอยู่ที่นี่มันก็เหมือนที่นั่นนะว่าไงผู้ที่อกก็แตกก็มีคอยดูแลท่านอย่างไอ้พวกที่เต้นๆก้างๆไม่มากติดมากขวางมันก็มีนะในวัดเรานี่นะใครชอบมันเป็นอย่างนั้นให้ได้หนีเลยนะอย่าไว้นะเพราะสอนกันจะไม่จะหน่วยแล้วไม่มีอะไรที่จะสอนอารมณ์อยู่แล้วนะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนมาอยู่ในเจ้าของก้างได้หรือเอาอำนาจมาจากไหนอำนาจประปาเฉื่อยที่เกิดปัญหาอย่าเอาเข้ามาขวางวัดนะวัดนี้เป็นวัดชำระที่เกิดนะมันขวางอยู่ชั่วผู้ใดเอาผู้นั้นให้ชำระตัวเองพยายามสุขสีแล้วก็หมู่กับเพื่อนอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ผมก็อย่างผมเล่าให้ฟังเลยผมทนเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์โอ้อกผมจะแตกคู่ดูแลพ่อหนึ่งนะความเรียบร้อยนะทุกอย่างนะมันรับเสียแล้วกันผมต้องติดต้องแนบต้องสอดส่องดูแลตลอดเวลาองค์ไหนไม่ดีเอามาจี้เลยนะเอาขนาดนั้นนะเพราะนั้นพระเนรทั้งตัวผมตลอดนะใครมาทะลึ่งผมไม่ได้ผมไม่มีอะไรที่จะให้หมู่เพื่อนมาทะลึ่งผมได้การประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างผมเป็นเม็ดเป็นหน่วยของผมอยู่แล้วคอยดูแลตั้งแต่หมู่เพื่อนแล้วเกิดแล้วกันเพราะเวลาเราอยู่นั้นท่านก็รู้สึกอย่างหนึ่งนะเราจะทราบได้เวลาเราไปเนี่ยพระเนรคงจะมาละเกลกะให้ท่านเห็นนะเวลาอยู่นั่งมันก็มีนะท่านหายไปไหนนะนานเรื่อยนะถามเรื่อยนะหลายวันแล้วนะมาหาไปเนี่ยหายเงียบไปแล้วนะรู้ไหมนะแล้วเราไม่เคยยกตนข่มท่านนะองค์อยู่ตรงไหนท่านไม่เห็นท่านถามหาเลยนะแต่ก็ผมเรียกว่าตลอดเลยพระเนรนั่นมาเล่าผมฟังไม่มีใครมาเล่าสำหรับท่านเองท่านไม่พูดเฉยเหมือนว่าท่านไม่พูดถึงผมเลยนะแต่ท่านพูดยังไงขึ้นมาเนี่ยท่านเองฟังหมดกันเพื่อแล้วเล่าให้ผมฟังหมดเพื่อมันแสดงว่าท่านจับเราอยู่ตลอดเวลาไม่พลาดเลยนะปรากฏว่าพ่อแม่ครูอาจารย์กับผมเนี่ยจับจริงๆเนี่ยเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยไม่ให้ท่านรู้ขนาดนี้ท่านรู้จนได้นั่นแหละนั่นท่านไม่จับท่านจะรู้เหรอเราก็ใช้ปัญญาเต็มภูมิของเราแต่สุดแล้วก็หน้าผากแตกกันละสู้ท่านไม่ได้ปัญญาของเราปัญญาของคนตาบอดกับปัญญาของคนตาดีปัญญาของท่านมันสว่างกระจ่างแจ้งปัญญาของเราปัญญาของคนตาบอดใช้เต็มภูมิก็ถูกหน้าผากแตกอยู่นั้นตลอดมาแล้วท่านจับจนได้นั่นแหละจับเอาจนได้นั่นแหละนะแต่เรื่องกับพระเนรท่านรู้สึกจะเบาใจมากแล้วก็ผมเพราะท่านคงท่านจะรู้นิสัยว่าพระเนรผิดพระวัดหัววัดผมไปตัดคอรองนะมันขนาดนั้นนะผมนะเอาพระเอาเนรไว้นะ
ผิดใกล้วัดหอวัดผมต้องหาเรื่องของผมเข้าไปแทรกจนได้ละแล้วก็ไปยอมรับกับท่านท่านก็นิ่งเสียพอเป็นเรื่องของผมเข้าไปแล้วท่านก็นิ่งพระเนรุนาผิดก็ค่อยผ่านไปผ่านไปเพราะผมเข้าไปตัดคอรองเรื่องมาเกี่ยวโยงกับผมจนได้นั่นแหละเอาหาเรื่องเอาไปจนได้แล้วละเข้าไปคอรองท่านเพราะว่าเป็นเรื่องของผมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับผมผิดพลาดอะไรอย่างนั้นท่านก็นิ่งไปเสียนานต่อนานเข้าสินั่นเห็นไหมท่านจับอ่ะบทเวลาจะขึ้นผางเลยนะพระเนรผิดท้ายวัดหัววัดก็มาหาท่านองไหนผิดก็ท่านก็ผิดก็ท่านมาหาก็มาหามาหูหนวกตาบอดมาผิดก็มาหามาหามาหาหนูนี่ทำไมจะโง่นักหนานี่นะนั่นเห็นไหมเวลาท่านจะขึ้นเห็นไหมผิดท้ายวัดหัววัดก็มีแต่มาหามาหาทำไมมาหาองนี้จะโง่นักหนานี่วะนั่นขนาดนั้นนะเวลาท่านขึ้นผางเลยนะท่านเจ็บไปนานแล้วเนี่ยอย่างนั้นแหละนั่นท่านก็ทราบว่าผมเอาหมู่เอาเพื่อนด้วยความเมตตาสงสารแต่เวลาออกมาแล้วใครผิดอะไรผมจับบิดเลยนะทำไมทำงั้นงั้นที่อยู่อะไรเนี่ยเวลาอยู่นั่นผมไม่ตัดคอรองผิดพลาดมาโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับผมก็ยังมีแต่ผมก็หาเงินเอาจนได้นั่นแหละเพื่อจะรักษาหมู่เพื่อนนั่นอย่างนั้นนะนั่นก็จับได้แล้วที่ว่าผมเอาใจหมู่ใจเพื่อนเป็นคนเอาหมู่เอาเพื่อนท่านก็รู้ว่าเราเป็นคนรับรองทุกอย่างทุกอย่างเพื่อหมู่เพื่อนท่านก็รู้สินานขนาดท่านก็ฟาดเอาเลยนั่นหนักเลยสิห้าเรียนผิดท้ายวัดหัววัดหูหนวกตาบอดมาก็มาผิดมาหาคนเดียวมาหาคนเดียวมาหามาเอานี่จะโง่ขนาดนั้นเท่าไหร่นอนเวลาท่านออกของเล่นมาอะไรวะเราก็นิ่งเสียหมอบเลยท่านก็ผ่านไปอย่างนั้นนะโอ้เอาจริงแล้วกับผมเนี่ยท่านจับจริงๆเลยท่านตอนท่านแก่มากเนี่ยท่านดูอัธยาศัยของท่านท่านไม่อยากให้ผมไปไหนนะผมก็รู้แต่ท่านจะห้ามก็ท่านก็เห็นเจตนาของเราเวลาว่างๆก็ประกาศปรึกษาหารือท่านผมไม่เคยลาท่านแต่ทีเดียวนะท่านต้องกราบปรึกษาหารือซะก่อนเรื่องกิจการงานอะไรเกี่ยวกับพระกับเมนะเกี่ยวกับในวัดในวานี่อะไรถ้าท่านบอกว่ามีแล้วก็ถ้าว่าไม่มีก็อยากจะกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ลาไปสร้างไปเที่ยวเยี่ยมสักชั่วระยะทำไมว่าอะไรนะอาจารย์ใส่ท่านไม่อยากให้ไปนะบางครั้งตกลงกันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วเวลาผมจะไปจริงผมก็คลองผ้าถึงไปหาท่านฮะมันไปไหนล่ะอยู่ด้วยกันนี่นะว่าโอ้สะดุ้งเกลือผมนี่ถ้าท่านไม่ขายเงินนะผมก็ไปไม่ได้นะไม่พูดถึงเลยแล้วเพราะตกลงกันเรียบร้อยแล้วถึงวาระเราจะขึ้นไปกราบลาท่านไปนมัสการไปเที่ยววิเวกนะฮะท่านหาไปไหนล่ะจะยืนกันนี่นะว่าเห็นเราคลองผ้าขึ้นมาแล้วท่านรู้ฉะนั้นเราก็เกิกแล้วถ้าว่าท่านไม่ไขเงื่อนให้ผมไม่พูดเลยนะผมจะกลับลงไปเลยนี่ท่านไปเวลาท่านจะไขเงื่อนอยู่ก็ได้กำลังไปก็ได้กำลังอยู่ก็ดีเนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้กำลังไปได้กำลังไปก็ดีเนี่ยท่านเทียบเป็นระยะไปอย่างนี้แหละถ้าอยู่ก็ได้กำลังไปก็ได้กำลังคืออยู่ก็ดีเนี่ยอยู่นั่นค่ะถ้าทั้งอยู่ทั้งไปก็ได้กำลังเท่ากันอยู่ก็ดีเนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้กำลังไปได้กำลังไปก็ดีฮะถ้าไปไม่ได้กำลังอยู่ได้กำลังอยู่ก็ดีท่านแน่นก็อยู่งั้นนะเมื่อพันพูดอย่างนั้นแล้วเราก็ฟังแล้วกราบเรียนท่านเราพอมีเวลาว่างก็ยังพื้นภาวนาสักระยะเราก็วางไปก็ไม่นานแล้วก็กลับมาครูอาจารย์แล้วก็วางแล้วจะไปทางไหนล่ะคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นก็ท่านเที่ยวหมดแล้วแถวนั้นนะท่านเคยเที่ยวมาที่ไหนพูดที่ไหนท่านรู้ทั้งนั้นนะดีนะตรงนั้นนะแถวนั้นนะดีนะท่านเสริมแล้วนะไม่ไปกี่องค์เนี่ยที่ท่านเด็ดมากนะจะไปกี่องค์ไปองค์เดียวจะมาหาไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะเนี่ยตรงนี้เด็ดมากนะชี้ไปตามนี่แหละที่นั่งฟังนี่ด้วยกันถ้ามาหาไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะว่าจะไปยุ่งอะไรก็ลมโพลมใส่อยู่แล้วเราจนไม่ได้สนใจว่าใครจะมาคิดเกี่ยวข้องกับเราเลยนะเพราะเรามุ่งของเราล้วนเนี่ยจะไปยุ่งกับใครถ้ามาหาไปองค์เดียวนะบางทีท่านก็พูดหยอกเล่นบ้างนะท่านรู้นิสัยอย่างนี้เอาดีนะว่าแล้วก็ไปไปเอาดีนะว่าท่านรู้อย่างเลยก็ท่านรู้แล้วกลับมาท่านทีไร
มันยังเรียกโครงกระดูกมาที่ไหนไปทางนั้นทุกทีครับผมมาท่านยังเหลือแต่หนังห่อกระดูกเหมือนคนแก่อายุตั้ง80 90ปีมันมีเนื้อหนังติดอะไรมามีแต่หนังห่อกระดูกมามันคือฟัดกันเต็มเหนียวแล้วออกจากท่านไปแล้วเอาเลยนะไม่ได้ถอยนะอย่างนั้นเด็ดชนะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงมากล้าพูดได้ทุกอย่างเลยสิมาเห็นหมู่เพื่อนอย่างกล้ามันดูไม่ได้นะแต่ทนเอารับหูรับตาดูไปเช่นอย่างเนี้ยผมดูนะผมไปนี่แล้วไปอย่างนี้แหละไปเห็นพระนั่นเอาแปรงสีฟันแล้วก็มาเอาใส่นี่ฟันไปล้างหน้าแล้วก็มาแปรงถูฟันเรามองลงไปโอ้โหสลดสังเวชนะแปรงถูฟันมาถูอยู่นั่นก็เป็นชั่วโมงไม่ทราบว่ามีสติหรือไม่มีก็ไม่รู้นั่นเนี่ยทำแบบเรียกว่าขึ้นเฉียงตลอดเวลามันมองดูมันเห็นมันขวางตาพระสมัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ไม่ทราบว่ามีสติหรือไม่มีสติแปรงถูฟันมาจะทำแบบโลกๆเขานะแปรงมาถูฟันมาใส่ยาส่วนก็มาถูย้อนแล้วล้างหน้าล้างตาอยู่นั่นอย่างไม่มองหน้ามองหลังนะไม่คิดมาอะไรเลยแบบหมูขึ้นเฉียงมามองลงไปนี่โอ้โหสลดสังเวชนะผมนะโอ้ทำความเพียรแบบนี้วะนั่นเรานี่มันไม่เคยนะมาล้างหน้ากับปึ้งหลังบางล้างสติจับตลอดเวลาอย่างนั้นที่ผมยังว่าผมทุกข์มากที่สุดตรงนั้นโลกทั้งเป็นวะขนาดนั้นมันนึงผ่านหรือ9ปีนึงผ่านได้ฟังสินะเอาเป็นเอาตายหนักที่สุดเนี่ยในย่านนี้ผมไม่มีเบานะเรื่องความภาคเพียรเนี่ยเพราะฉะนั้นผมมองเห็นหมู่เพื่อนผมยังดูไม่ได้นะผมหลับตาดูเอานะทุกวันนี้นะคือมันเข้ากันไม่ได้เลยว่างั้นนะอย่างล้างหน้าเนี่ยโอ้ยล้างนั่นอ่ะกี่ชั่วโมงก็ไม่ได้สนใจกับอะไรเหมือนหมูตัวนึงถูฟันนี่เอาดูโอ้ยสลดใจนะผมนะพระสมัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้กรรมฐานเราแท้ๆนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องพระนอกจากกรรมฐานเราไปนะดูกรรมฐานเราเนี่ยมันสลดสังเวชถ้าดูอื่นมันจะไม่ทราบให้ดูหาอะไรมันเสียสายตาไม่ดูกรรมฐานเราดูต้องดูถ้าในวงเดียวกันแล้วดูนะพิจารณาแล้วนอกจากนั้นแล้วผมไม่สนใจละเพราะมันไม่เอาราคาไหนมาให้เราสนใจวะว่างนี่เลยนะมันเลยเถิดไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะมาจะให้ดูอะไรถ้าเป็นพระเป็นเนรเราดูนี่แหละที่มาเก่งๆกั้งไม่ได้นะในวันนี้นะถ้าเห็นไล่ออกทันทีเลยนะว่าเราอกจะแตกพอแล้วนะก็อยู่เฉยๆก็ดีแล้วยิ่งมาทะเลาะกันแล้วเด็ดขาดเลยเชียวนะพอได้สอนมาพอแล้วเรื่องที่ถี่มานานเรื่องที่ตัณหาเรื่องมูดเรื่องขูดยาเอามาโปะทำนะว่างั้นเลยเด็ดขาดอันนี้มันมีอารมณ์เลยนะขนาดนั้นละกระเทือนใจถึงขนาดนั้นนะอย่าให้มีเบญขาดในวันนี้นะนักไม่ถ้าไม่เป็นผู้ตั้งใจเสียสละแต่เป็นผู้ตั้งใจชำระกิเลสจะชำระอะไรเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหยาบๆออกมาแสดงตอนตลาดตะเลมีอย่างเหลือนี่แหละอย่าให้เห็นนะเห็นไม่ได้เด็ดขาดเราทนพอแล้วกับหมู่กับเพื่อนที่มาอยู่ด้วยนี่นะการเทศนาว่าการแล้วก็หมดใช่หมดพุงทุกอย่างผมพูดจริงๆมาผมไม่ได้โชคทานกับสิ่งใดในสามใดโลกทานที่ว่าขนาดนั้นนะจะให้กลัวสิ่งนั้นจะให้กล้าสิ่งนี้ผมไม่มีพูดให้มันเต็มยศมันเหนือซะทุกอย่างแล้วจิตคำว่าจิตธรรมชาติอันนี้ครับจึงได้ยกข้อเปรียบเทียบมาที่เรื่องของกิเลสนะความสะอาดของกิเลสเรายกมาอย่างนี้เลยนะความสะอาดของกิเลสนี่โอ้ยตกแต่งประดับประดาขัดถูยุ่งไปตลอดเวลาอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ไม่ดีถูจนขึ้นเงาที่นอนหมอนมุ้งตกแต่งวงเฟอร์เพื่อร่างกายอย่างเดียวนะเพื่อความสะดวกการอยู่การกินการใช้การสอยของร่างกายอย่างเดียวเนี่ยปนเปื้อนจริงๆนะโอ้ยเอาใจใส่จริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงเรื่องความสะอาดนี่เอาใครอะไรมาแตะมาได้นะร่างกายเนี่ยมันจะสกปรกเห็นไหมกิเลสมันสงวนตัวนะมันจะสกปรกให้ขัดถูและทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเงาพับพับพับนั่นแหละกิเลสพอใจนี่แหละความสะอาดของกิเลสในสายตาของธรรมนี่ว่าสกปรกสุดยอดคือกิเลสนั่นเห็นไหมเอามาเทียบกันสิทำขนาดไหนจึงได้มาตำหนิที่กิเลสที่ว่ามันสะอาดสุดยอดที่มันทำกับสัตว์โลกเนี่ยให้สัตว์โลกเป็นบ้ากับมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยคือความสกปรกสุดยอดของกิเลสนั่นใครมาเห็นแล้วใครมาพูดอย่างนี้วะ
นี่มันเห็นนี่จะว่าไงเอามาพูดไม่ได้หรือก็ไม่เห็นอยู่นี่แหละเรื่องกิเลสหลอกสารโลกมันอย่างไม่ลืมหูลืมตานะพากันปนปื้อร่างกายนี่พลิกพลั่นนะเวลานี้นะโอ้ยไม่ได้มองดูหัวใจนะหัวใจที่เป็นสาระสำคัญถูกปิดถูกกบไว้โดยกิเลสถูกบีบบังคับไว้โดยกิเลสทั้งนั้นไม่ออกมาแสดงตัวได้นะเรื่องกิเลสนี่เพ่นพ่านเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยที่เราสรุปสังเวชนะมันเห็นอยู่ชัดๆประจักษ์อยู่ของหัวใจเนี่ยมันไม่มีอะไรปิดว่างั้นเลยเวลามันเปิดแล้วมันจ้าไปขนาดนั้นล่ะมันนอกจากไม่ฟูเฉยๆก็มันไม่ใช่ของหิวนี่พูดหาอะไรมีเหมือนไม่มีทำเป็นอย่างนั้นนะทำพอดีตลอดเวลาไม่มีกดมีดันมีผักมีใสนะคนทุกคนที่จะออกมากน้อยก็ออกก็ออกถ้าไม่สมควรออกแล้วดึงออกก็ไม่ออกหั่นเรียกว่าทำความพอดีอยู่ในทำเรื่องของโลกเวลานี้มันโชกบุกขนาดนั้นนะไปที่ไหนที่ไหนเทศย้ำในเรื่องจิตใจขนาดนั้นแหละดูเอาพระเนรเราเดี๋ยวนี้กำลังตีเข้ามาในวัดป่าบ้านตานนี่นะทางนอกก็หมดแล้วแหละไม่มีอะไรเหลือเลยเรื่องที่เด็ดตีสลากเออเข้าห้องน้ำห้องส้วมนี่ต้องได้เหยาะได้หยองไปนะไปไม่ระวังไม่ได้นะหัวแตกมันขัดมันสีมันความสะอาดทุกสิ่งยังมีเครื่องประกอบไว้ในห้องน้ำห้องส้วมนี่เอ้ยเต็มไปหมดนะโอ้ยน่าสลดสังเวชจริงมีแต่กำปืนปืนร่างกายเท่านั้นนะไม่ได้สนใจกับหัวใจนี่เลยนะเครื่องอะไรในห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยไปดูที่มีกี่เครื่องอยู่นั่นนะเครื่องตกแต่งการเครื่องอาบน้ำนี่มีกี่เครื่องอยู่นั่นเอาแบบไหนแบบไหนเรื่องทำอะไรที่ไปทำความสะอาดในส้วมในถาดิ้วโอ้ยเกลื่อนไปหมดนะเต็มไปหมดไปดูแล้วดูไม่ได้นะแล้วห้องน้ำนี่ก็ก้าวเข้าไปนี่ไม่ระวังไม่ได้หัวแตกนะอย่างหลวงปู่ขาวนี่ไปหกล้มที่กรุงเทพก็ไปห้องน้ำอันนี้แหละจนกระทั่งชำรุดสุดโทรมมาถึงขนาดตายก็เพราะไปหกล้มที่กรุงเทพในห้องน้ำสะอาดสะอาดของกิเลสนั่นแหละฟาดหัวแตกของสะอาดยังไงพิจารณาสินั่นนี่เข้าไปที่ไหนก็ไปอย่างนั้นนะจนจะเข้าไม่ได้แล้วเข้าห้องน้ำของกิเลสนะนั่นนี่แหละกิเลสตีตลาดเห็นไหมดูว่าที่ท่านทั้งหลายดูสินี่พูดมาอย่างจ้าเลยนั่นนี่แหละไม่ได้พูดธรรมดานะเอามาพูดเนี่ยมันจ้าในหัวใจพอแล้วอุบายของกิเลสออกแค่ไหนมันเห็นหมดนี่จะว่าไงไม่งั้นฆ่ามันได้หรือมันถึงขนาดนั้นแล้วทำไมมันจะปิดอยู่วะมันขนาดนั้นนะแล้วมาดูในวงวัดวงวางเหล่านี้เดี๋ยวนี้กำลังคืบคลานเข้ามานั่งเข้ามาเข้ามานะแล้วจะมีอะไรเทเข้าไปในอิฐปูนอะไรเข้าไปหาในวัดเราอีกนะขั้นหนาปอยแล้วนี่เห็นไหมมันตีเข้ามาตีเข้ามาเรื่องเกลียดนี่มันของง่ายมาเลยไม่รู้มันนะอย่างในวันนี้ถ้าเราเปิดดูสิที่ไหนมันจะรู้หลายยิ่งกว่าวัดป่าบันตาดกิเลสจะมาตีตลาดหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่ตลาดส่วมฐานของกิเลสทั้งนั้นนี่ได้ดันเอาไว้ดันเอาไว้นะยิ่งพอได้ดูบ้างในเวลานี้ข้างนอกก็ไม่สนใจละมันเกี่ยวกับประชาชนเราโยก็ทำแล้วแล้วก็ปล่อยไปเสียแต่ภายในนี่เราก็ปล่อยเท่าที่ปล่อยได้เนี่ยก็อารมณ์อกแทกเหมือนกันทนเอาทนเอามันก็ลุกลามเข้ามายังพวกเก้าอี้โซฟาโซแฟนี่โอ้ยถ้าหากว่าเราปล่อยวัดเหล่านี้มีแต่โซฟาเก้าอี้แล้วเครื่องบำรุงบำเรอพระนั่นแหละนะไปที่นั่นกับเก้าอี้ไปที่นี่กับที่นอนหมอนมุ้งอย่างดิบอย่างดีทั้งฟูกทั้งหมอนทั้งอะไรตกแต่งไว้เรียบหมดเพื่อร่างกายแต่หัวใจมันเป็นยังไงนี่สิหัวใจมันยิ่งกว่าส้วมกว่าฐานมันไม่ดูนี่นะมันไม่ปนเปื้อนตั้งแต่ภายนอกอันนี้ก็รู้หลาฟูฟ้าภายนอกภายในมันลกลุงลังเป็นฟืนไฟเผาหัวมันยังไม่ได้ดูนี่นะนี่คือมันสลดสังเวชเพราะตัวภายจริงๆมันอยู่หัวใจนี่นะสิ่งนั้นมันเป็นเครื่องประดับร้านของกิเลสหลอกคนโง่ต่างหากนี่นะมันจะมันหลอกคนฉลาดไม่ได้เซ่หลอกทำไม่ได้กิเลสมันอยู่ใต้หน้าของธรรมเท่านั้นเห็นหมดนี่ว่าไงรู้หลาฟูฟ้าโอ้ยนะทุเรศนะจนจะดูไม่ได้จริงนะผมพูดจริงๆนะนี่เรามาพูดให้หมู่เพื่อนฟังอย่างนี้ผมไม่เคยพูดที่ไหนนะพูดอย่างนี้เห็นจำตายอย่างนั้นจนจะเป็นจะตายดูเฉยไปอ๋อจะทำไงโลกมันไปอย่างนี้ปลงลงอันนี้จังทุกข์อนัตตาไปแล้วไปจ้ะแต่สำหรับพวกเรานี่มันควรจะพิจารณาให้ได้สติสตังเอาพิจารณานะย้ายกิเลสไม่เหยียบคออยู่ตลอดเวลานะมันสรุปสังเวชนั่นเองนะมีแต่กิเลสเหยียบหัวพระเหยียบหัวพระแล้วตกแต่งนั้นตกแต่งนี่ในวัดนี้มายุ่งนะให้ดูหัวใจเจ้าของตลอดเวลาการภาวนาอย่าปล่อยเนี่ยหลักของวัดนี้ที่เราเคยปฏิบัติมาเราปฏิบัติมาอย่างนี้เรียกว่าบอกข้อมูลเพื่อนก็สอนให้ปฏิบัติอย่างนี้นะ
อย่ามาเรื่องด้านด้านให้เห็นนะไม่มีอะไรเลื่อนเลยในโลกนี้มีแต่เรื่องกลมายาของกิเลสทั้งนั้นเลยเหยียบหัวตัดโลกนี่นะอย่ามาเหยียบหัวธรรมของผู้ปฏิบัติได้นะเอาหงายไปเลยนี่มันเห็นได้ทุกอย่างที่ว่าไงมันจ้ามันมาไม่ไหนมากิเลสว่าไงที่จะปิดได้นี่นะว่ามันรู้ทันทีเลยรู้แล้วเหมือนไม่รู้ในของมันไหนตลอดเพราะช่วยโลกมันเองไม่ใช่ธรรมดานะช่วยโลกการเทศนาว่าการไปพร้อมกันเทศนี้พลิกคัมภีร์ไม่ทันเปิดตำราไม่ทันจะว่าไงไปแต่แห่ง20-30กันที่ไปคราวนี้ก็เท่าไหร่18-19กันหรือไง20กันแล้วฟังที่ไหนเทศถึงเมื่อไหร่พลิกตำราไม่ทันถ้าเอาแบบที่เรียนมานะไม่ทันเทศสักวันหนึ่งสองวันแล้วก็หมดแล้วต้องไปเปิดคัมภีร์ใหม่ไปดูหนังสือใหม่ดูโครงการใหม่มาเทศใหม่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเอาพูดจริงๆทางปริยัติใต้ผมเทศปริยัติผมเทศมาได้แล้วทุกวันเพราะสัญญาที่จะออกไปคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้บทนั้นบาทนี้อย่างแต่ก่อนมันออกไม่ได้แล้วมันไม่ออกแล้วสัญญาหดเข้ามาหดเข้ามาไม่ใช่อะไรแล้วเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็เหมือนกับเอากระสอบโยนขึ้นรถนั่นแหละมันรู้อยู่ในกระสอบนั่นแต่มันไม่ออกใช้มาที่นั่นเป็นที่นั่นที่นี่ไปที่ไหนหลงที่นั่นนะเดี๋ยวนี้ไปไหนหลงนั่นหลงนี่ไปหมดนะนี่แหละคือสัญญาไม่ออกดีไม่ดีจะไปกุฏิเจ้าของก็ไม่สิมันความจำมันไม่มีแล้วรู้เฉยๆมันจะเอาใช้งานได้ยังไงเนี่ยเป็นงานนะนี่เทศทุกวันนี้ไม่ได้เทศด้วยความจำนั่นนะแท้ด้วยความจริงออกจากนี่เลยเปิดออกจากนี่ล่ะไม่มีอัดมีอั้นว่ามันโกงๆนี่เลยนะมันจนตายแล้วเปิดให้หมู่เพื่อนฟังนะจ๊ะการเทศการเนี่ยศาสนาว่าการสอนโลกเนี่ยนับตั้งเท้ามหาผมลงมาว่างั้นเลยไม่มีอัดมีอั้นแล้วเหตุใดเทศสอนทั้งขยะมนุษย์เหล่านี้จะอาจจะอั้นติดข้องติดคาเทศไปไม่ได้มีอย่างหรือจะว่างั้นนะเทศทั้งขยะไม่ได้มีอย่างหรือนะนะอินพรมเทศมาได้หรือวะเทวบุตรเทวดาน่าจะไม่จนกรอกเนี่ยสูงกว่านี้ขนาดไหนเนี่ยเทศได้เทศมนุษย์เรานี่เทศมาได้นี่เหรอท่านเทศเพราะว่ามันเปิดเจ้าแล้วพูดถึงเลยว่าเอาตั้งแต่นี้ผ่านมานี่เอามาถามมาว่างั้นเลยนู่นน่ะขนาดนั้นนะเวลามันกล้ามันกล้าจริงนะก็จิตดวงนี้มันเป็นทำทั้งแท่งทำเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุมันจนกรอกที่ไหนไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีเขตมีแดนมหาสมุทรยังมีฝั่งมีฝาวะความสูงความต่ำของมันวัดได้มันลึกขนาดไหนมหาสมุทรความก้อนความแคบของมันขนาดไหนมันวัดได้นะแต่ธรรมธาตุนี้วัดไม่ได้เลยครอบโลกธาตุไม่มีขอบมีเขตไม่มีหลักมีเกณฑ์ครอบไปหมดเลยเนี่ยจึงว่าวิมุตติสิเลยสมมุติไปแล้วไม่มีขอบเขตหัวใจมันเป็นอย่างนั้นที่ว่าไงมันเปิดโล่งขนาดนั้นเป็นเพียงว่าให้พูดเฉยๆเพราะไม่ใช่ของหิวอ่ะถึงการเวลาที่จะพูดกับพูดนี่มันจวนตายแล้วก็มาเปิดให้หมู่เพื่อนฟังเทศสอนนั้นถอดออกมาจากหัวใจทั้งนั้นมาเทศนี่เราไม่ได้เอามาจากตำหนักตำรามาสาธุตำหนักตำราเราก็เรียนแต่เวลาจะเทศจริงไม่ทันกับเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้ทันขนาดไหนเอาเลยถางเอาเลยปั๊บนี่ออกเลยพุ่งเลยมันเต็มอยู่ในนี้แล้วเอาอะไรมาจนกรอกว่างี้เลยนะนอกจากไม่พูดการถามเหมือนกันถามภาพรับกันแล้วออกแล้วรับแล้วนอกจากจะสมควรจะพูดหนักเบามากน้อยเพียงไรก็พูดตามนั้นตอบตามนั้นเวลาออกนี่มันจะรับออก 100% เลยเป็นคำตอบออกมา 100% เพราะนั้นถามมาพับขึ้นปุ๊บแล้วนั่นก็มันมีอยู่นี้เต็มหัวใจแล้วอัดอันที่ไหนวะถ้ามันไม่ควรตอบก็ไม่ตอบหรือควรผู้ที่ถามนั่นจะควรรับได้ขนาดไหนสมมุติว่าออก 100% ออกที่แรก 100% เลยล่ะออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยไอ้ผู้รับมันครอบขนาดไหนรับขนาดไหนก็แบ่งให้จากขนาดนั้นควรจะตอบ 50% ก็ตอบเสียควรจะตอบ 70% ก็ตอบเสียไอ้ 100% ไม่ค่อยมีแล้วส่วนมากมันจะเดียว 20-30% ถ้าต่ำถ้าลงมา 20-30% แล้วไม่ตอบนะเหนื่อยไม่เอาเฉยไปเสียนั่นแบ่งตอบอย่างนั้นน่ะถ้าไม่ควรตอบก็นิ่งเสียเฉยทางนี้ขึ้นแล้วนะให้ตอบให้เกิดประโยชน์นะแล้วเล่นอย่างนี้เพราะปัญหาขึ้นพับต้องพิจารณาใคร่ควรผู้รับซะก่อนว่าปัญหานี้จะออกรับขนาดไหนพอดีกันนั่นมันเป็นของมันเองนี่นะไม่ต้องไปหาผู้เกี่ยวผู้คนที่ไหนมาตอบแล้วพอถามพับขึ้นแล้ว
ขึ้นแล้วฟังให้ชัดท่านนึงนะนี่แหละทําอยู่กับใจเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นอย่างนั้นจนกรอบยมุงที่ไหนวะนอกจากไม่ตอบไม่พูดเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ก็เฉยเหี้ยบางทีถ้ามันพอมาถามแล้วมันสําคัญดอกสาวมันรําคาญก็ขู่ซะบ้างแหมเป็นอย่างนั้นนะอ๋อดูโลกมันจะดูไม่ได้นะทุเรศจริงมาเทียบกันสิความสะอาดของกิเลสกับความสะอาดของธรรมตามที่พูดสักทีน่ะมาแล้วเว้ยความสะอาดของกิเลสคือความสกปรกสุดยอดในสายตาของธรรมนู่นน่ะฟังสิแล้วธรรมจะสะอาดขนาดไหนเอามาพิจารณาดิถึงนี่มาตำหนิกิเลสที่ว่ามันสะอาดสุดยอดแล้วกลายเป็นความสกปรกสุดยอดในสายตาของธรรมมาเทียบสิท่านเนื้อมันขนาดไหนวะเนื้อพูดไม่ได้คาดไม่ได้เลยอะไรพี่มพอแล้วนะแค่นั้นละพวกนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยต้มแดงแดงขึ้นมาแล้วมาไอ้อุ้ยรู้ไปไหนมาเอาปล่อยมันถึงมาแล้วเอาขึ้นมายังอุ้ยมาบอกอุ้ยเอาขึ้นไปหาเชี่ยวซูมไปไปขึ้นไปบางวันนี้เชี่ยวมึงอยู่ไหนไปหาดูที่น่ะเอาเอากราบแล้วก็ไปแล้วเอากราบแล้วไปดูกันโอ้ยอยู่เนี่ยเอากาสให้นักศึกษาเลยพอที่สุดมาแล้ว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